ณกับเสียงกรีดร้องนะคะขอบคุณคุณนุกธนสิทธิ์ที่ให้โอกาสทางธุรกิจกับโซนะคะวันนี้เราจะมารู้กันว่าเราจะทำยังไงให้ร่างกายของพวกเราทุกคนเนี่ยที่ตลอดเวลาจะเป็นกรดนะถ้ามีปัญหามากๆก็จะถึงขั้นกรดไหลย้อนแล้วก็ถึงภาวะโรคอื่นๆต่อไปโชคดีที่เจอกันก่อนนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยโครงสร้างของการวิจัยที่เราวิจัยกันมาอย่างช้านานแล้วก็บอกแล้วว่าเรื่องความรู้ไปก็เท่านั้นถ้าทำไม่เป็นถูกไหมคะวันนี้ถ้าเรารู้แล้วเราเป็นแล้วเราขยายต่อเราก็เป็นผู้ให้ที่แท้จริงไปกับโซมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้กันอยู่แล้วว่าจริงๆพวกเราเนี่ยค่อนข้างไม่สมบูรณ์ถูกไหมคือเรียกว่าไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะไม่สมบูรณ์เอาพูดกันตรงๆเลยละกันวันนี้เราเอาเป็นว่าเป็นคนตรงๆคนเราปกติเซลล์อายุเรามีอายุเท่าไหร่120ปีปกติตอนนี้เรามาตรฐานอายุกราฟของอายุของมนุษย์เท่าไหร่คะ40ตายเร็วมากถ้าเกิดว่าไม่รู้จักกันจะไปถึง40ก็อีกไม่นานจริงๆแล้วโครงสร้างมันจะย่อไปเรื่อยๆจริงๆปัจจุบันคือ75ปีนะคะหายไปกว่าครึ่งฉะนั้นเรามาเข้าใจกันก่อนว่าถ้ารู้จักโซคำว่า anti-aging เนี่ยเขาเรียกว่าเด็กๆนะเรามายืดอายุเซลล์กันวันนี้เรามาเข้าใจโครงสร้างของเซลล์โครงสร้างของมนุษย์ว่าพวกเราเนี่ยทุกวันที่ตื่นมาแล้วเรายังรู้สึกเพลียทันทีที่ตื่นหรือระหว่างนอนก็บอกทำไมนอนไม่หลับทำไมกระสับกระส่ายใช่ไหมคะแล้วทำไมโซถึงตอบโจทย์ได้ว่าทำไมมันหลับเพราะเรารู้ก่อนว่าร่างกายเราเนี่ยตลอดเวลามันสร้างอะไรอยู่แล้วมันต้องการอะไรแล้วมันขาดอะไรนะมันต้องสร้างพลังงานมันต้องมีตัวที่สปาร์คที่คนก็ถ้าศึกษากันมากๆก็ต้องรู้จักคำว่าไมโตคอนเดรีย ATP นะถ้าศึกษาเรื่องสุขภาพแห่งชีวิตศึกษาไปก็แล้วมันคืออะไรเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นกับร่างกายเลยเพราะเรายังรู้สึกว่าง่วงตลอดเวลาใช่ไหมคะหิวเพลียเราฐานะไซเซนเตอร์คือสถาบันวิจัยเรารู้ว่าเซลล์มนุษย์มี 50-60 ล้านล้านเซลล์นี้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานแต่ตลอดเวลาเซลล์มันตายลงเรารู้กันอยู่แล้วมันไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์เราก็มาหาวิธีว่าจริงๆที่เซลล์มันก่อนจะตายลงมันเกิดการอักเสบและอยู่ตามท่อต่างๆของเราในร่างกายทุกที่ในทุกอวัยวะนะคะแต่เราไม่สามารถเอามันออกได้มันก็เลยเป็นเซลล์เสื่อมเซลล์ตายแล้วก็เป็นเซลล์มะเร็งความหมายของเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ที่มันตายลงแล้วมันแย่มันเป็นเนื้อร้ายมันก็เลยไปหาคนก็จะไปหาแค่ว่ามีกระแสอะไรขึ้นมาสารต้านอนุมูลอิสระได้ยินบ่อยใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าพื้นฐานเราเองอะเราจะต้านอนุมูลอิสระได้ก็ต่อเมื่อเซลล์เรามีพลังงานถูกไหมคะพลังงานเรารู้ได้อย่างเดียวคืออะไรเรารู้ว่าเราต้องการพลังงานเราต้องทำอะไรกินรับประทานสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นย่อยไม่ได้ย่อยไม่สมบูรณ์ถูกไหมคะก็เลยเกิดความเสื่อมนี่ไงติดตามท่อต่างๆของเราเกิดการอักเสบฉะนั้นเรามารู้ก่อนในวันนี้โซมีโครงสร้างของพลังงานที่สมบูรณ์เหมือนที่คุณได้จากการทานอาหารแต่คุณได้มันไม่พอถูกไหมก็คือพลังงานฟาร์อินฟราเรดที่ได้จากพลอยเป็นที่ตั้งก่อนเรื่องราวของพลอยที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหฉีดไฮโดรแล้วทำไมมันคืออะไรทำไมมันดีจังเลยมันแค่สิ่งเนี้ยที่เป็นสิ่งที่วิจัยมาแล้วมีโครงสร้างการวิจัยสมบูรณ์มากทั้งจากญี่ปุ่นทั้งหลายๆที่ทั่วโลกแล้วก็มาที่เราคอนเฟิร์มค่าแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ที่สุดที่นี่ใช่ไหมคะมีแค่3อย่างในเรื่องราวของโซที่เป็นเรื่องหลักที่อยู่ในไฮโดที่เปิดใจหลังจากนั้นเราต้องมาหาอะไรเมื่อเรากระตุ้นพลังงานแล้วเรากระตุ้นเซลล์เราได้แล้วพลังงานชนิดนี้ไว้กระตุ้นเซลล์กระตุ้นเซลล์ให้ตื่นตัวเพื่อคายของเสียคายของเสียความหมายก็คือต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละพลังงานมีไว้ต้านอนุมูลอิสระสิ่งที่เราต้องไปตามหาต้องไปหาวิตามินซี 3,000 มิลลิกรัมต่อวันต้องกินทุกวัน6เดือนถึงจะได้ต้านอนุมูลอิสระได้จำนวนเท่าไหร่คือเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นนะถ้าเรารู้จักโซเราไม่จำเป็นต้องไปกินวิตามินซีเมทัลนิวโป้งใช่ป่ะมันเป็นโมโนเมอร์มันเป็นอาหารเชิงแป้งมันเป็นอะไรที่มันใหญ่เกินไปที่มันใช้ไม่ได้แล้วเมื่อเรารู้แล้วว่า
วันนี้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญนะแค่สัมผัสพลังงานผ่านผิวหนังเราไปนี่แค่ภายนอกนะนี่เราคุยกันแค่ถึงภายนอกแค่ผ่านผิวหนังเราไปมันก็กระเพื่อมผ่านเซลล์ทำให้เราเซลล์เราทำงานได้ดีขึ้นก็อย่างที่บอก3อย่างอันนี้มีใครไม่เคยฟังทิปบ้างไหมคะเดี๋ยวขอโอเคขอบคุณค่ะทีนี้เราก็จะรู้ว่าเซลล์จะทำหน้าที่ข้อที่1คลายของเสียซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คลายของเสียก็คือแค่เอาเป็นว่าถ้าเรา50ถึง60ล้านล้านเซลล์ที่อยู่ในตัวเราสีแดงสีขาวสีอะไรสารพัดสีเอาเรียกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนี่แหละแค่เรากระตุ้นให้เขาทำงานอย่างสมบูรณ์50ล้านเซลล์แล้วว่าเราสุขภาพแข็งแรงไหมคะแค่นั้นแหละแต่ปกติมันทำงานได้ถึงครึ่งไหมไม่ถึงแล้วมันตายไปมันตายเยอะมากมันตายทุกวินาทีตายวินาทีละ10ล้านเซลล์อย่างเงี้ยแปลว่าตายตลอดเวลาฉะนั้นเราก็แค่กระตุ้นหน้าที่แรกหาสิ่งที่มันกระตุ้นเซลล์ได้ให้แค่50ล้านล้านเซลล์เราในอยู่ในตัวเราทำงานได้พร้อมกันทั้งหมดแค่สัมผัสที่ใดที่หนึ่งมันก็เลือดหมุนเวียนทันทีพอมันสั่นสะเทือนโดนเซลล์แล้วเซลล์ก็ทำหน้าที่3หน้าที่นั้นเซลล์จากตัวอ้วนที่มันไม่มีแรงเรานอนไม่พอเราคิดมากเราทานไม่ดีเนี่ยทางปากกับทางความคิดเนี่ยโรคเกิดจากทางปากกินไม่ดีใช่ไหมคิดไม่ดีก็บั่นทอนเครียดอะไรเงี้ยทุกอย่างหายใจสั้นนะแค่เรากระตุ้นให้50ถึง60ล้านล้านเซลล์ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เราก็เพอร์เฟกต์แล้วถูกไหมเอาแค่เรื่องเดียวแค่นี้แต่โซไม่ได้ทำแค่นั้นโซทำให้เห็นแล้วแค่ที่ไฮโดรมีอะไรบ้างไฮโดรมีอะไรบ้างไฮโดรมีแค่เรื่องพลอยคือพลังงานฟอสฟอรัสทองคำซิลเวอร์ทำให้คุณเห็นผลขนาดนี้เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันกระตุ้นคือเขย่าเซลล์ให้เซลล์ตื่นแล้วก็ทำหน้าที่คลายของเสียเซลล์ที่บอกว่าเซลล์เหนื่อยเซลล์เสื่อมเซลล์เหนื่อยเซลล์แก่เซลล์กำลังจะตายมันก็อ้วนขึ้นทุกวันมันคลายของเสียไม่ได้เอาง่ายมันคลายน้ำไม่ได้มันปล่อยกับน้ำเหลืองคืนสภาพไม่ได้พูดกันง่ายๆแค่นี้นะมันก็อ้วนขึ้นทุกวันที่เราหน้ายกกระชับหน้าเบี้ยวได้จากที่ฉีดไฮโดรมันก็แค่โดนปุ๊บมันก็สั่นสะเทือนเซลล์ก็ตื่นตัวทำหน้าที่คลายของเสีย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 ปุ๊บแน่นเปี้ยเลยก็กลายเป็นเซลล์หนุ่มยืดอายุเซลล์นี่คือโครงสร้างของโซไม่ชะลอวัยยืดอายุจากที่มันต้องตายเดี๋ยวนั้นถ้ามันเหี่ยวแล้วมันกำลังจะตายอ่ะเราก็แค่กระปุกมันตื่นแล้วมันก็ทำงานมันก็ทำหน้าที่แค่นี้ได้แค่นี้ก็นับว่าประเสริฐแล้วสำหรับมนุษย์ที่จะได้เจอกันและได้ไปช่วยคนต่อนะคะพอเรารู้เราก็ต้องศึกษาต่อว่าอะไรที่จะมาเป็นส่วนเสริมกันได้อีกทองคำใช่ไหมนี่พูดถึงคอคอนเซปต์นะปูเรื่องคือคอคอนเซปต์หลักของโซก็เอาทองคำมาอีกหนึ่งโครงสร้างหนึ่งโครงสร้างของทองคำก็คือการที่กระตุ้นเซลล์อีกรูปแบบหนึ่งทองคำมีประจุไฟฟ้าในตัวนะคะประจุไฟฟ้าในตัวมันเหมือนที่เราอยู่ดูในหนังที่คนกำลังจะตายเข็นรถเข็นเข้ามาแล้วแพทย์เอาไฟจี้ก็ตื่นเลยเอาไฟฟ้าจี้ก็ตื่นเลยทองคำก็ทำหน้าที่แบบนั้นแต่เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงก็คือนาโนโกลด์คือ 99.99 ก็กระตุ้นเซลล์ทุกอนูที่คุณเห็นเซลล์มันเท่ากับไซส์ของนาโนพอดีทุกอย่างในโครงสร้างของโซลคือนาโนไซส์แปลว่าไม่ต้องใช้ระยะเวลาวิธีการวิจัยของโซลคือล้นระยะเวลาในการทำงานถ้าเรากินข้าวเราต้องใช้3ชั่วโมงในการย่อยถึงจะได้สารอาหารนิดนึงเพื่อที่จะมีพลังงานทำให้มันนั่งอยู่ได้ตอนนี้ถูกไหมคะทองคำเราใส่เข้าไปปุ๊บโดนเซลล์ทันทีเพราะไซส์เท่ากันพอดีก็กระตุ้นเซลล์สปาร์คขึ้นมาสปาร์คก็เนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันแต่มันทำหน้าที่มากกว่าพลอยอีกนิดนึงคือมันต้านการอักเสบแล้วมันก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมันก็ทำให้ไม่เป็นแผลกลับขึ้นมาได้อีกนี่คือโครงสร้างที่เพิ่มเติมของมันแล้วก็สุดท้ายก็คือมันสร้างเนื้อเยื่อเขาเรียกว่าเอลาสตินกับคอลลาเจนมันก็เลยเห็นความสมบูรณ์ของผิวพรรณนะคะสิ่งที่เราทำต่อเนื่องคือถ้าเราคิดว่าเราจะใช้ทองคำแล้วเราไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาคุณก็จะไปเจอเอาพอกโคลนทองคุณก็จะไปเจอร้อยไหมทองซึ่งเจ็บเสียตังค์มากเกินไปแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่สมควรที่จะได้นะเอายอมรับนะวันนี้ว่าถ้ารู้จักโซแล้วต้องยอมให้เอาเทคโนโลยีเข้าตัวยอมได้ว่าณวันนี้มันถึงปีนี้แล้วจริงๆโครงสร้างเทคโนโลยีของโซเนี่ยทำมาแล้ว30กว่าปีนะคะในเรื่องของโรงงานทองคำของเราเองเนี่ย
มันมั่นใจแล้วว่าคุณได้ของดีจริงไม่มีผลเสียคือทองคำเขาก็จะมาถามว่าอันตรายไหมใช่ไหมคะอันตรายหรือเปล่าอันตรายถ้าไม่ใช่ของเราพูดกันเลยนะเพราะเราไม่มั่นใจอ่ะเพราะกว่าที่จะเปลี่ยนทองคำที่เป็นก้อนๆวันนี้ไม่ได้เอามาก้อนๆมาเป็นอลอยก้อนๆก็คือเหมือนที่เห็นที่เราใส่หรือเป็นอลอยจะมาเปลี่ยนให้เป็นอลอยคือเป็นน้ำหรือเป็นน้ำประสานแล้วเนี่ยมันยากมากคนทำไม่ได้หรอกแล้วจะเปลี่ยนจากทองคำให้มาเป็นนาโนเนี่ยให้มาเป็นอยู่ในน้ำไฮโดรอยู่มันในเครื่องสำอางเนี่ยมันก็ยากมากเพราะว่าความว่ายากคือยากในความปลอดภัยของมนุษย์เพราะว่าคนถ้าไม่รู้จริงแล้วมาเปลี่ยนมันจะมีสารตกค้างอย่างที่เรากลัวๆกันมีจริงๆถ้าเราไม่มั่นใจไปดูของที่อื่นเขาเนี่ยก็ให้ระวังมันก็จะมีค่าของการที่จะเปลี่ยนมาเป็นนาโนได้แล้วมันถ้าเกิดว่าหลุดแค่เป็นอิออนนิดเดียวก็พังร่างกายก็ไม่ดีฉะนั้นทุกๆโครงสร้างของการวิจัยของเราก็จะมีเพเปอร์ในการรองรับซัพพอร์ตผลทั้งหมดนะคะกับโซภายใต้ Science Center ฉะนั้นเรื่องราวของเราคือเรื่องราวของศาสตร์ของพลังแห่งชีวิตที่จะเสริมเกื้อหนุนกันเองเกื้อหนุน50ล้านล้านชีวิตที่อยู่ในเรานี่แหละค่ะคือเกื้อหนุนเซลล์ฉะนั้นเราก็ดูที่ปลายทางว่าเซลล์ต้องการอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงแค่การกระตุ้นเซลล์นะกระตุ้นเซลล์ยังไม่ทันให้สารอาหารเลยเดี๋ยวสารอาหารก็จะเข้าสู่ลูปทั้งหมดที่วันนี้จะอธิบายให้ฟังขอเวลาให้นิดนึงซึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าเรากระตุ้นได้เมื่อเขาตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ให้เราได้เราก็จะเห็นความสมบูรณ์การหลับได้นะคะการยกกระชับผิวใบหน้าที่เห็นจากภายนอกการเห็นความเปล่งปลั่งจากข้างในนะต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนื่องจากเมื่อเราปลูกเซลล์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องเหมือนเราไฮโดรเปิดใจมัสเซลเปิดใจอย่างนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่เวลาเราปลุกตัวเองเราตื่นขึ้นมาแล้วครึ่งชั่วโมงเราหิวข้าวไหมหิวข้าวเราก็ต้องให้อาหารที่ถูกต้องเราก็ต้องให้อาหารเข้าปากเขาให้ได้ฉะนั้นโซลคือศาสตร์ของพลังแห่งชีวิตนะคะพลังแห่งชีวิตพวกเรานี่แหละเรามาเซตโหมดกันก่อนว่าถ้าเข้าใจเรื่องราวของโซลและกำลังจะเข้าใจมากขึ้นสิ่งที่เราต้องทำและต้องทำงานร่วมกันไปตลอดชีวิตหวังว่านะคะ มีคือที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามีหลายคนเป็นแบบนี้ตื่นเต้นเจอแล้วตื่นเต้นแล้วแป๊บเดียวก็วูบไปเพราะอะไรหลายเรื่องหลายปัจจัยใช่ไหมคะที่เข้ามาในชีวิตฉะนั้นวันนี้คือเรื่องราวดีๆของคนดีๆของหัวใจดีๆพูดกันจริงๆนะคะท่านรู้จักโซจะอยู่กับโซวงจรชีวิตมันจะเดินต่อเนื่องได้อันนี้ศึกษามาแล้วถ้าเราแค่คิดบวกพูดดีคิดดีทำดีตลอดเวลาวงจรชีวิตมันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะดูดคนดีๆเข้าไปเรื่อยๆแค่เราคิดลบมันสะดุดแล้วมันหยุดพูดจริงนะจริงๆแล้วขอให้เชื่อคิดลบมันสะดุดแล้วมันหยุดคิดลบแล้วยิงลบด้วยแล้วทำลบด้วยมันถอยอายุเราเลยถอยแล้วเราก็จะถอยไปเรื่อยๆแล้วเราหยุดคิดลบแล้วเราคิดบวกต่อมันก็เดินต่อ keep on คิดบวกไปเรื่อยๆทำบวกไปเรื่อยๆกับโซกับผู้นำดีๆของคุณเจอของดีรักษามันไว้ให้ได้นะคะถ้าเข้าใจโครงสร้างนี้ด้วยกันแล้วตั้งสัจจะวาจาด้วยหัวใจแล้วทำงานกับโซด้วยหัวใจนะคะแล้วมารู้เรื่องกันต่อฉะนั้นทุกอย่างที่คิดทุกอย่างที่ทำเราตั้งใจทำดีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เห็นเป็นประจักษ์แล้วทุกคนพูดได้เองแล้วหลังจากที่ลองใช้ฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าทั้ง3ประสานสำคัญนะคะก็คือเรื่องทองคำแร่เงินแล้วก็พลอยแร่เงินจริงๆก็มีไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรคฉะนั้นเรื่องของคนจะถามว่าโลหะอันตรายไหมเนี่ย FDA ของสหรัฐอเมริการองรับทองคำแร่เงินแล้วก็คอปเปอร์ด้วยซ้ำจริงๆเรามีโครงสร้างของคอปเปอร์สามารถอินเทคได้กินได้นาโนด้วยนะนาโนเนี่ยโดยเฉพาะของเราต้องนาโนเท่านั้นมันถึงจะทันทีเห็นผลทันทีฉะนั้นไม่ต้องห่วงไว้ใจกันได้ไว้ใจได้จริงๆนะคะว่าของดีจริงไม่ทำอันตรายเพราะว่ามีโครงสร้างของการวิจัยอย่างสมบูรณ์
เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับอาวุธที่สมบูรณ์เพื่อไปเจอทุกคนด้วยความมั่นใจก่อนอื่นเราจะพูดได้ไหมว่าอะไรดีโดยที่เราไม่ได้ใช้เองก็พูดได้ก็พูดได้ประมาณนึงนะถ้าอยากจะพูดได้จริงๆจังๆก็ใช้เองแล้วค่อยคุยถูกไหมคะฉะนั้นที่จะคุยให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีอาวุธมาให้นะคะอาวุธของโซมีมากมายเพราะวิจัยกันจริงๆว่าแต่ละเพเปอร์แต่ละเพเปอร์มันต้องมาจากเพเปอร์ก่อนองค์ความรู้ที่บอกว่าล้านรู้ล้านเป็นเนี่ย Google search ได้หมดอะทุกเรื่องราวที่จะพูดวันนี้คุณ search ได้หมดแต่คุณหาสิว่าอะไรบ้างที่มันเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมันก็ไม่มีฉะนั้นองค์ความรู้นั้นๆที่เราศึกษามาแล้วก็ต่อยอดอันแรกก็คือเรื่องของบางกอกเอสเอฟิสบริษัททองคำของเราเองก็อย่างที่บอกว่ามั่นใจได้ 99.99 ก็มีแล็บนะคะมีแล็บที่จะให้เพเปอร์แบบนี้นะคะด้วยโลโก้แบบด้านบนอันนี้เพื่อที่จะมั่นใจว่าต้องเป็นทองร้อยทองร้อยที่เขาพูดกันก็คือ94ตัวนะคะซิลเวอร์ก็เหมือนกันจะต้องมาแปลงเป็น ppm เท่าไหร่เป็นพาร์ทเพอร์มิเลียนไซส์เท่าไหร่เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะฉะนั้นอีกหลายๆสถาบันที่วิจัยตีคู่กับเราไม่ใช่วิจัยให้เรานะเอาอันแรกก่อนเราวิจัยก่อนเรารู้แล้วว่าเราต้องการสารอาหารอะไรบ้างที่จะมาเติมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราก็อย่างยกตัวอย่างเช่นมหิดลช่วงนี้จะใช้กันบ่อยหน่อยเพราะว่าเอาโครงสร้างไปให้เขาทำในสูตรของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาตอบโจทย์ว่าที่เราคอนเฟิร์มค่าแบบเนี้ยใช่ไหมเขาก็ใช่แล้วก็คอนเฟิร์มก็ยกขึ้นมาให้เห็นว่าสิ่งที่เราพิสูจน์มันเป็นความจริงแล้วก็เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ว่าแบบคืนเดียวเนี่ยอยู่หมัดวันเดียวก็กดหายอย่างเงี้ยแล้วก็ทาครั้งเดียวก็เห็นว่าไหลยึดก็ดีขึ้นนิ้วล็อกเป็นเกาอะไรเงี้ยคือโครงสร้างของการพัฒนาR&D คือคิดบวกทำบวกนะไม่มีการยิงลบนะคือมันจะได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนี่คือ research and development ของเราฉะนั้นเรื่องของค่าของนาโนแล้วก็กระทรวงเกษตรอินเตอร์เทคจุฬาทุกอย่างนะคะสวทช.เห็นกราฟของการวิจัยไซส์หรือซิลเวอร์ที่เรารู้อยู่แล้วจริงๆซิลเวอร์เราทำมันนานมากแล้วเอาขนมปังยัดไว้ในกล่องแล้วก็ทิ้งไว้เป็นปีหรือกี่วันเนี่ยลาขึ้นปุ๊บยัดขอโทษทีพูดภาษาจับซิลเวอร์เข้าไปก็คือซิลเวอร์จากโรงงานแล้วเนี่ยจับซิลเวอร์เข้าไปโรยปุ๊บแล้วก็วางไว้เป็นปีซิลขนมปังนั้นยังไม่ขึ้นลาเลยนะเราก็ทำของเรามาแบบนั้นมาอย่างช้านานก็คือให้มั่นใจว่าซิลเวอร์ที่คุณได้ไปเนี่ยมันไม่ทำอันตรายให้กับคุณหรอกมันมีแต่ให้คุณไม่มีให้โทษมันเป็นคุณค่าของมันจริงๆนะคะก็จะเห็นว่าเราทำกันจริงๆอันไหนที่เฟลอันไหนที่เข้าไปตรวจแล้วเฟลแล้วก็ไม่เอาเข้าอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องทุกอย่างมันสำคัญถ้าเกิดว่าเราคิดว่าสักแต่ว่าเราชัวร์แล้วเราก็ยัดเข้ามาคุณภาพเราก็จะดรอปคุณก็จะเสียคนก็จะเสียอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็คงไม่ทำอย่างนั้นกันก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบเนี่ยซิลเวอร์คอปเปอร์เห็นใช่ไหมคะก็จะเป็นผลลัพธ์ของมันฉะนั้นโครงสร้างอันนี้ก็คือที่พูดไปก็คือเรื่องของพลอยนะคะทุกสถาบันวิจัยที่เรานำมาก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังไปถึงเรื่องพลังงานพลังงานในรูปแบบของพลอยจะให้พลังงานฟาร์อินฟราเรดฟาร์คือไกลนะคะเนียกับมิดก็ยกตัวอย่างเช่น UV ray นะคะ UV แล้วก็ X-ray คือทิ่มแทงทุกค่าของพลังงานส่วนใหญ่จะทิ่มแทงแล้วก็ฆ่าเซลล์ X-ray เราต้องใส่เสื้อกลอใช่ไหมความถี่มันเป็นแบบนั้นคือโดนเซลล์ปุ๊บตาย UV เนี่ยโดนปุ๊บก็ตายเหมือนกันแต่ฟาร์อินฟราเรดคือทุกท่านเนี่ยสร้างอยู่นะคะตอนนี้สร้างตลอดเวลามากน้อยต่างกันได้จากสารอาหารได้จากอาหารที่ทานเข้าไปถ้าย่อยไม่หมดก็ได้น้อยคุณก็ง่วงเร็วคุณก็ป่วยเร็วปวดขาอะไรเงี้ยอาการที่เกิดตามร่างกายของเราตลอดเวลาเกิดจากการที่ได้พลังงานน้อยเกินไปสารอาหารที่ถูกแปลงโครงสร้างก็ไม่เกิดขึ้นทำให้เราถูกบั่นทอนไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นพลังงานก็แค่สั่นสะเทือนผ่านน้ำในผิวน้ำในร่างกายเราก็คือเลือดเป็นเลือดถึง 92% พลังงานฟาร์อินฟราเรดมันตรงไปตรงมาเลยมันต้องผ่านน้ำมันถึงจะกระเพื่อมดีฉะนั้นเราเป็นมนุษย์มันผ่านเลือดมันเลยกระเพื่อมดีมันก็ไปปลุกเซลล์ข้างในก็แค่สั่นสะเทือนเหมือนปลุกเราเนี่ยเหมือนปลุกลูกเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าไปสัมผัสโดนเซลล์ปุ๊บก็ตื่นแค่พอมันขยับใช่ไหมคะพันขยับปุ๊บมันตื่นปุ๊บมันก็เลยหมุนเวียนมันก็เลยเขาเรียกพอมันขยับตัวมันก็เลยเคลื่อนที่มันก็คือดัน
เอาง่ายๆนะเล่าเป็นการ์ตูนคือสมมติเราสัมผัสที่ไหล่ปุ๊บมันก็ดันเข้าไปในเลือดเรามันก็วิ่งไปปลายประสาทวิ่งไปทั้งตัววิ่งวนตามลูปที่มันควรจะไปจากหัวใจไปไหนต่อไปตามหลอดไปตับไตไส้พุงของเราไปจนถึงปลายมือปลายประสาททำให้ร่างกายของเราอุ่นขึ้นนะคะฟีโนเมนาเรสโซแนนซ์แปลว่าพลังงานสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนจนร้อนนี่คือโครงสร้างของ FIR นะนี่จดได้เลย FIR เท่ากับพลังงานที่สั่นสะเทือนจนเกิดความร้อนพอสั่นสะเทือนขยับตัวแล้วเลือดมันหมุนเวียนดีเราก็แค่ตัวอุ่นขึ้นนะคะจากที่เราปกติเนี่ยไม่ได้รับพลังงานเลยนั่งอยู่อย่างเงี้ยบางทีมือเท้าชาละรู้สึกนั่งแล้วเหน็บกินอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่านั่งแล้วมึนๆง่วงนอนเพราะว่ามันไม่เคลื่อนตัวไงคะฉะนั้นเลือดก็คือแปลว่าเลือดเราไปไม่ถึงนั่นเองพอเราขยับตัวแล้วหมายถึงพลังงานขยับเข้าไปในเซลล์เราแล้วเราก็แค่เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นอุ่นขึ้นเราก็สมบูรณ์ขึ้นแทนที่จะต้องไปกินอาหารมากมายจนกลายเป็นตัวเองย่อยไม่ได้ไปเกิดอนุมูลอิสระอีกอาหารจริงๆแล้วพอย่อยไม่หมดก็เกิดการอนุมูลก็กลายเป็นสารอนุมูลที่อยู่ในร่างกายเราเต็มไปหมดแล้วเราก็ไม่มีวิธีในการเอามันออกได้ถูกไหมเพราะเรารู้อยู่ทางเดียวว่าอะไรกินเข้าไปง่วงแล้วก็กินเข้าไปหิวก็กินเข้าไปเอาออกไม่ได้ก็ไปหาอะไรไอ้พวกบล็อกแอนด์เบิร์นไม่รู้กี่ชนิดกี่ประเภทกี่ประเทศก็ไม่รู้บล็อกเข้าไปเบิร์นเข้าไปแต่กลายเป็นสารเคมีอีกเอ้าเอาออกไม่ได้อีกวนลูปกันอยู่แบบนี้มีแต่ลูปแบบงงๆเหนื่อยๆเสียตังค์แล้วก็เหี่ยวเหมือนเดิมใช่ป่ะคะ โดนมากๆฉะนั้นวันนี้เราจะมารู้แล้ววันนี้มองสามเหลี่ยมอันนี้นะทุกสิ่งที่อยู่ในโซจะทำให้เราทานอาหารหรืออะไรพวกนี้น้อยลงได้แบบถูกวิธีและทำให้มันย่อยสิ่งพวกนี้ที่เราต้องเอาเข้าไปทุกวันเพราะมันเป็นความเคยชินเราต้องสมมติเราตื่น8โมง9โมงโอ้หิวจะตาย10โมงไม่ได้กินหงุดหงิดกิน11โมงเที่ยงเจอแล้วขอพักเที่ยงเสร็จคือมันมีแต่ภาวะที่ไม่สมดุลถูกไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้จักกันเราต้องสามารถทำอะไรทานอาหารได้น้อยลงแล้วอย่างเช่นเลือกทานเจลเท่ากับอาหาร1มื้ออยู่แล้วก็คืออย่าไปใช้ความเคยชินทางปากบางทีทานเจลเข้าไปเนี่ยหายหิวนะแต่พอถึงมองนาฬิกาเที่ยงแป้งกินดีกว่าอุ๊ย 6:00 น. อุ๊ยกินดีกว่าหรือปกติกินทานอาหาร 5:00 น. อุ๊ยกินดีกว่าทั้งที่ไม่ได้หิวถูกมั้ยคะฉะนั้นโครงสร้างของสารอาหารจริงๆถ้าความถูกต้องจริงๆของมนุษย์เค้าบอกให้ทานอาหารหลัก5หมู่คือมันต้องได้5หมู่เข้าไปพร้อมกันน่ะใครทำได้บ้างบางมื้อก็ไม่กินผักหรือไม่ชอบผักบางมื้อก็ไม่เคยเจอผลไม้บางมื้อก็โอ๊ยให้หมูน้อยเหลือเกินเอากินแต่แป้งใช่ไหมก็เลยมีแต่ความบั่นทอนเนี่ยค่ะก็เลยเกิดอนุมูลอิสระเพราะได้ไปไม่ครบโครงสร้างนะพอได้ไปไม่ครบโครงสร้างก็เลยได้แต่ของส่วนเกินที่ติดอยู่ตามร่างกายเราจนกลายเป็นเซลล์อักเสบที่จะเล่าไปเล่ามาเนี่ยนะจะตอกย้ำอยู่ที่เรื่องเดิมนะสังเกตว่าเล่าไปจะถูกโยงกลับมาหาที่เดิมคือเรื่องของเซลล์แล้วก็จะรู้ว่าสิ่งสำคัญของเราเนี่ยจริงๆมันต้องการอะไรนะเดี๋ยวเราไปรู้กันที่หลังต่อเนื่องคือเราได้พลังงานฟาสเฟตแล้วแทนค่าสารอาหารได้ทำให้เซลล์สมบูรณ์ทำหน้าที่3โครงสร้างได้เราก็จะเห็นว่าเมื่อแค่เราสัมผัสพลังงานก่อนที่เราจะสัมผัสเราจะเป็นแบบนี้ใครง่วงนอนบ้างใครปวดไหล่บ้างเขาไม่ค่อยมีคนปวดไหล่ปวดข้อปวดหัวเซลล์จะกอดรัดตัวกันแบบนี้ค่ะนี่คือเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มัดคือเลือดข้นง่ายๆเลือดข้นเป็นกรดมากแค่สัมผัสพลังงานฟาสเฟตเข้าไปปุ๊บมันก็เขย่าแล้วก็คลายตัวออกนะคะก็เลือดก็ไหลเวียนดีสมบูรณ์สมดุลเลยสมดุลทันทีอุ่นขึ้นทันทีเราก็จะเห็นโครงสร้างทั้งหมดของพลังงานคือคลายของเสียนี่คือของเสียโครงสร้างเคมีที่ความเป็นกรดที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยก็จะออกจากร่างกายได้ถ้ายังไม่ออกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเข้มๆตามตัวก็โตตึงๆแล้วก็จะเริ่มปวดตามร่างกายเกิดความบวมบางทีบวมขาบวมบวมน้ำหน้าบวมไหล่เจ็บอะไรพวกเนี้ยฉะนั้นแค่สัมผัสพลังงานก็นี่สรุปเรื่องพลังงานให้ฟังนะคะก็จะเห็นว่าเลือดไหลเวียนดีสรีระย่อมสวยงามเพราะว่าอะไร
ออกซิเจนมันเดินทางไปถูกที่สารอาหารมันเดินทางไปถูกที่มันไปที่อวัยวะต่างๆได้ของเสียมันย่อมออกได้ถูกไหมถ้ามันหมุนเวียนดีมันก็แค่ออกตามลูปของมันตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ำได้ดีขึ้นตอนนอนนอนหลับได้สนิทนะคะทุกอย่างมันก็วนเข้าสู่ชีวิตปกติของเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่เคยเจอกันเลยไม่รู้จักโซเลยก็จะตัวเย็นๆอย่างที่ว่ามือเท้าชาหรือบางทีนอนตอนกลางคืนแขนชาทั้งนอนที่ไม่ได้ทับแขนอะไรเงี้ยปวดขาก่อนนอนใครเป็นบ้างตอนนอนบางวันลงถึงเตียงปุ๊บนอนไม่ได้โอ้เท้าเจ็บเหลือเกินปวดขาเหลือเกินนอนไม่ได้ทดลองดูนะคะมีมาเซลคือขอพูดนิดนึงเหอะว่าชีวิตทุกวันนี้เรียนตามตรงว่าจะไม่มีชีวิตรอดอยู่เลยถ้าไม่มีโซจริงๆนะเพราะเป็นคนตัวเล็กๆแบบนี้แต่เป็นคนตึงตึงทำงานมากๆพอลงถึงเตียงบางทีลืมทาแล้วแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยลืมแล้วพอทาลืมทาต้องลุกขึ้นมาทาเดินมาทาใหม่เลยอยู่บนหัวเตียงรูปปุ๊บมันก็แบบแล้วเราค่อยนอนมันเป็นอารมณ์เนี้ยซึ่งนี่คือจุดต้นกำเนิดของทริปนะว่าต้องทำอะไรกับมันสักอย่างว่ามันดีซะเหลือเกินแล้วเก็บไว้ดีคนเดียวมันแบบมันไม่ได้อะไรมันตายไปมันก็ไปคนเดียวอ่ะก็เลยคิดว่าต้องมาทำหน้าที่เนี้ยแล้วก็มาพูดแบบนี้ให้ฟังเพราะมันใช้ได้จริงๆมันใช้ได้กับทุกคนในโลกนะคะคือเราก็ให้กับทุกคนในโลกได้แบบนี้ว่าเขาก็อุ่นขึ้นคือเลือดมันไม่เดินนะคุณยืนอย่างเงี้ยทั้งวันอย่างเงี้ยทำงานทั้งวันหรือแบกอุ้มท้องลูกอุ้มทิพย์อุ้มท้องลูกเดินไม่ได้อ่ะคือมันปวดคือมันใหญ่มันตัวใหญ่มากมันหนักขึ้น23กิโลเราก็ต้องทาคือมีกระเป๋าใบหนึ่งพกไอ้ยังไม่ใช่ไฮโดรตอนนั้นยังไม่มีสูตรถึงขั้นไฮโดรน้ำแค่นี้น้ำพลังงานก่อนน้ำพลังงานกับมัสเซลก็ยังไม่ใช่สูตรนี้คือสูตรนี้นี่คือมันปุ๊บเดียวเห็นผลถูกไหมอันนั้นคือเป็นแบบเพิ่งวิจัยก็พกอันนั้นแหละทาไปแล้วก็เดินแบบโอ้คือถ้าไม่มีนี่บอกเลยว่าตายแล้วจริงๆคือไม่ไหวและยิ่งหลังคลอดปุ๊บมันตันไปหมดอะร่างกายมันไม่ไหวไปหมดแล้วอ้วนขึ้นที่เบาะ23กิโลมันคายของเสียไม่ได้จนพอเราหยุดให้นมปุ๊บเราก็จัดเข้าไปเลยไอ้เจลเนี่ยจนตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าของเสียที่มันเต็มตัวเราไปหมดที่คนที่เหมือนกับเพิ่งคลอดลูกเนี่ยต้องไปทำอะไรนะอยู่ไฟเพราะว่าของเสียมันน้ำอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเพื่อลูกเราก็อัดเข้าไปเลยเพราะเรารู้ของเสียเราไม่ไหวแล้วเพราะแบบร่างกายมันเจ็บปวดเจ็บระบมไปหมดอ่ะก็คลายตัวเองจนกลับมาสู่สภาพปกติได้แล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อเรารู้ว่าร่างกายเราไม่ไหวเราก็ต้องมีตัวช่วยที่ถูกที่ควรคือเราก็ไม่มีอะไรที่เป็นโครงสร้างของเคมีรุนแรงเลยมีแต่ธรรมชาติล้วนๆออร์แกนิกนะคะโครงสร้างของการวิจัยของโซส่วนใหญ่จะเป็นออร์แกนิกทั้งนั้นเพื่อป้องกันอันตรายกับสภาวะของเราเรื่องทองคำนี่พูดไปแล้วเกร็ดความรู้มากมายกับทองเสิร์ชได้ใน Google เอาแค่เทคโนโลยีของเราไปทำความเข้าใจทำให้มั่นใจนะคะฉะนั้นนี่คือเทคโนโลยีที่เราใช้ที่เมื่อกี้ที่พูดที่จะเห็นว่าเป็นประจุไฟฟ้านะคะเป็นเส้นๆเห็นไหมคะนี่คือถ้าเป็นปกติคือพื้นฐานนี่คือนับว่าอ่อนเทคโนโลยีอ่อนครีโอพาตานี่คือนับว่าเก่งกว่าครีโอพาตาเป็นทองคำเปลวแล้วทุบจนแบนแล้วแล้วก็มาพอกหน้าก็อย่าไปทำแบบนั้นนะเปลืองใช่ไหมใช้เยอะนะทองคำเปลวก็เยอะนะยิ่งทองคำที่เขาร้อยไหมเข้าไปเข็นใครจะเดินเข้าไปร้อยไหมหรือใครกำลังฮิตๆเรื่องร้อยไหมเบรกเขาเลยกระชากกลับมาหาไฮโดเพราะไฮโดเป็นแบบนี้จริงๆก็เจ็บตายเลยแล้วโครงสร้างหน้าเมื่อสักครู่ที่บอกก็คือทองคำต้านการอักเสบร้อยไหมเข้าไปเฮ้ออักเสบแน่นอนนะจิ้มเข้าไปกี่เส้นกว่าจะโดนทุกอณูบนใบหน้าแต่ถ้าเป็นทองคำแบบนาโนไซส์ทุกอณูแบบนี้เล็กๆเท่ากับไซส์ของเซลล์พ่นเข้าไปฟึบเป็นไงคะก็โดนแบบนี้แต่โดนทั้งหน้าเข้าไปในเซลล์เม็ดเล็กๆของเราเนี่ยแล้วก็เด้งทันทีนะไม่งั้นแบบนี้คุณใช้กี่ระยะเวลากี่วันที่ต้องพอกเข้าไว้ร้อยวันก็ไม่ขึ้นเพราะมันใหญ่ไปมันโดนแค่ผิวชั้นนอกคุณล้างหน้าออกมันก็หมดแล้วมันอยู่ที่ชั้นที่ใครมันใหญ่เทคโนโลยีมันต่ำเกินไปก้อนมันโตคุณถูเข้าไปยังไงมันก็ไม่ลงมันไม่ซึมนะคะอันนี้มันต้องซึมเข้าไปถึง 1.5 นิ้วมันต้องถึงข้างในแล้วมันก็ฟูกลับขึ้นมาให้กับเรานะคะแล้วพอบอก 1.5 นิ้วคนตกใจอันตรายปะก็กลับไปหาที่เดิม 99.99 มันเพียวพอมันเพียวพอที่มันจะไม่มีพิษต่อร่างกายนะคะซิลเวอร์ฆ่าเชื้อโรค650ชนิดอันนี้พูดไปแล้วเนาะ
ก็ทุกอย่างในโครงสร้างของโซลทุกอย่างที่พูดมาก็คือไฮโดรโซลูชันนะเรื่องโซลคอสเมติกเราจะมาพูดถึงเรื่องสารอาหารกันแล้วนะโซลคอสเมติกสิ่งที่เรารู้ว่าเราต้องทำคือเราต้องใช้การวิจัยสูงมากเพื่อที่จะต้องการได้สารอาหารที่ทาปุ๊บก็เห็นผลอีกเหมือนกันฉะนั้นสารอาหารทุกอย่างก็ต้องมีความเก่งในตัวมันเองก่อนเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมารวมกับโครงสร้างที่เราจะต้องผสมสูตรเข้าไปเราก็มีแหล่งวิจัยดีๆกับเราเช่นมีเบลเมอร์กหรืออะไรต่างๆที่เราใช้นะคะจากสวิตเซอร์แลนด์บ้างมีฝรั่งเศสด้วยนะคะหลายที่ก็จะเห็นว่าเราวิจัยแบบกับมนุษย์นะวิจัยกันจริงๆใช้เซลล์ที่มาทำหน้าที่เป็นแลบแต่ส่วนใหญ่เรียกว่าเกือบทั้งหมดจะใช้พืชในการวิจัยเป็นพื้นฐานไม่ฆ่าสัตว์นะคะเพื่อที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับเราก็ต้องไม่เบียดเบียนกันแล้วพืชแพลนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเวิร์กมากนะเดี๋ยวก็จะเห็นว่าอะไรบ้างนะอันนี้พูดไปแล้วเรื่องไฮโดรจะบอกวิธีการใช้คราวที่แล้วมีคนถามว่าให้ใช้ฉีดแบบไหนฉีดแบบเปียกจนหยดหรือว่าฉีดแค่แบบพ่นเข้าไปใช่ไหมเอาฉีดแบบไหนฉีดแค่พ่นเข้าไปไม่ต้องเปียกจนหยดถ้าหยดก็ปาดขึ้นมาแล้วก็ทาหน่อยมันเสียดาย คือสามีใช้ไงรู้ป่ะเห็นใช้แล้วบางทีเราก็สามีฉีดงี้แล้วแบบโหเต็มเสื้อเลยโหเสียดายเห็นขนาดเป็นเจ้าของเองยังโหเสียดายคือเราก็แค่ฉีดแค่นี้แหละค่ะให้มันซึมเข้าไปทีเดียวก็รู้ละอย่าลืมฉีดที่คอถ้าต้องการแก้ไขโครงสร้างของหน้าไม่พอใจอะไรกับตัวเองก็จัดไปทุก2ชั่วโมงมันก็จะเปลี่ยนโครงสร้างของหน้าเราได้มันก็จะเก็บยกเก็บของเสียออกจากเราให้ได้หมดนะตามที่ต่างๆที่เราไม่ถูกใจก็จะเห็นว่าคนที่เอาอย่างนี้พูดถึงมีคำถามจะเอาคำถามมาเล่าให้ฟังไปด้วยแล้วกันนะคะคนที่ฉีดโบท็อกซ์ใช้ได้ไหมใช้แล้วจะเป็นยังไงเขาจะดูธรรมชาติมากขึ้นถ้าที่เขาฉีดปกติบางทีอาจจะยิ้มไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะเพราะมันแข็งใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่มีอันตรายต่ออะไรเลยนะเรื่องของโซลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันสัมพันธ์กับเขาไปได้หมดไปเสริมเขาได้หมดไม่ต้องหยุดอะไรของเดิมที่เราใช้อยู่ก็ได้แต่สมมติว่ามีครีมตัวเดิมอยู่นะคะที่เราใช้อยู่แค่ฉีดไฮโดรเข้าไปก่อนแล้วก็ทานะมันจะซึมเร็วขึ้นมันจะพาสารอาหารลงไปได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าพอใจกับหน้าเราแล้วก็เหลือแค่เช้ากับเย็นก็ได้นะคะหรือระหว่างวันอีกสักครั้งอย่างทริปนี้อย่างมากวันแล้วก็แค่3ครั้งนะคะตื่นเช้ามาฉีดเลยอ๋อเกินเนาะถ้าตื่นเช้ามาฉีดเลยใช่แล้วก็อาบน้ำเสร็จก็มาฉีดก่อนทานหน้าแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ก็สัก4แล้วก็ถ้าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนของผิวมิลกี้นะคะเปิดใจด้วยมิลกี้คนประทับใจเยอะมากจะบอกว่าจริงๆแล้วสารอาหารที่โซใส่เข้าไปสังเกตนะจะไม่ค่อยมีคำว่าคอลลาเจนเพราะว่าโซจะไปสร้างที่พื้นฐานว่าอะไรเป็นผลลัพธ์ของคอลลาเจนเราจะไปสร้างที่ต้นเหตุต้นมันเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆคอลลาเจนมันสลายตัวเร็วคุณจะบรรจุเข้าไปในเม็ดที่ตอนนี้ทุกวันนี้ขายกันอยู่ 60,000 กว่ามิลลิกรัมอะไรเงี้ยเปลืองเปล่าเพราะกินเข้าไปปุ๊บมันสลายหมดมันไม่ถึงนะคะที่ว่าเห็นผลเด้งมันก็แป๊บเดียวแล้วมันก็สลายเพราะมันเป็นโปรตีนปลายทางแต่โซใส่คอลลาเจนที่นี่ที่เดียวจริงๆแล้วน้อยมากคือโซใส่คอลลาเจนอะมิโนที่มิลกี้เพราะว่าโซรู้ว่าเราทำที่ผิวชั้นนอกคุณแค่เช็ดได้ไหมคะคุณใช้มิลกี้แต้ม5จุดฉีดไฮโดรแล้วก็ถูใช่ไหมคะแป๊บเดียวถูแล้วก็เอาสำลีแห้งเช็ดรูปขึ้นรูปเปิดผิวนะคะรูขุมขนมันจะทิ่มลง45องศาเช็ดรูปขึ้นมันก็จะเปิดขึ้นมันเกลี้ยงในครั้งเดียวนะคะทั้งคนที่แต่งหน้าทาเครื่องสำอางอะไรมันก็จะเช็ดออกได้ในครั้งเดียวพอเปิดมันเสร็จปุ๊บคุณจับผิวดูนะคอลลาเจนอะมิโนมันทำงานทันทีเราไม่ใส่คอลลาเจนธรรมดาคอลลาเจนคือโปรตีนมันควรจะเป็นในรูปฟอร์มของอะมิโนนะเราก็ใส่เนี่ยเพราะมันอยู่ที่ผิวชั้นนอกคุณจะเห็นเลยว่ามันนุ่มโอ้โหมันนุ่มมากมันเปลี่ยนโครงสร้างของผิวแล้วมันขาวขึ้นทันทีนี่แหละคือสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราต้องเห็นผิวสัมผัสมันณเดี๋ยวนั้นคือก็โดนใจคุณเดี๋ยวนั้นนะหลังจากที่ใช้แล้วก็ล้างออกนะคะบางท่านที่ว่าถูกใจเนี่ยใช้แล้วหน้าเย็นๆใช่ไหมน้ำพลังงานเป็นเบสนะคะ
แล้วก็ถ้าบางท่านหน้าแห้งอยู่แล้วโครงสร้างของเราเนี่ยผิวพรรณมนุษย์มันจะมีน้ำมันออกมาอยู่แล้วน้ำมันในตอนเช้าดีนะคะถ้าเป็นคนหน้าไม่มันมากก็อาจจะไม่ต้องใช้สบู่อะไรก็ได้ในตอนเช้าแล้วพอออกจากห้องน้ำปุ๊บก็ต้องมาเช็ดเซลฟ์เฟรชเนอร์แทนนะคะเช็ดรูปขึ้นอีกเหมือนกันหยดใส่สำลีและระหว่างที่เช็ดเซลฟ์เฟรชเนอร์อันนี้เทคนิคนะกลิ่นที่ใส่เข้าไปเป็นกลิ่นที่ออกแบบพิเศษโครงสร้างของโชว์เนี่ย essential oil หมายถึงกลิ่น essential aroma therapy เราดีไซน์เรื่องของกลิ่นเป็นสำคัญระหว่างที่เช็ดพอถึงจมูกปุ๊บสูดดมเข้าไปลึกๆสูดให้ถึงท้องเลยพอขึ้นปุ๊บมันจะถึงที่นี่เหมือนโครงสร้างที่ที่สอนให้ต้องสูดดมกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยมันจะเปิดอารมณ์หรอไม่ต้องใช้สับจักระแล้วกันนะเพราะบางทีคนใช้แล้วบอกโอ้คือความหมายคือมันจะเปิดตรงนี้ให้เราพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการบำรุงคือมันจะ alert ร่างกายมันจะ alert เซลล์มันจะตื่นตัวด้วยกลิ่นเนี่ยมันปลุกอะค่ะกลิ่นมันปลุกเซลล์ได้ก็ทำให้พร้อมเลยแล้วก็ฉีดไฮโดรอีกครั้งนึงแล้วก็มาเจอฟาซาลัมเริ่มเข้าสู่สารอาหารสารอาหารที่เราควรจะเลือกใช้ให้กระตุ้นเซลล์ได้ฟาซาลัมนี่มีสเต็มเซลล์อาร์แกนนะคะเป็นสเต็มเซลล์ที่เข้าสู่ผิวชั้นลึกครั้งแรกของโลกนะฝรั่งเศสเป็นคนคิดได้มาที่แรกของประเทศไทยคือที่โซเนี่ยนะคะฉะนั้นมันดียังไงนะสเต็มเซลล์เราได้ยินกันเยอะใช่ป่ะคะสเต็มเซลล์ส่วนใหญ่เอาเข้าใจกันง่ายๆก็คือจุดศูนย์รวมของสารอาหารสเต็มเซลล์อาร์แกนมาจากต้นอาร์แกนที่ชอบที่มันเจ๋งมันคือทำหน้าที่ลงถึงเดอร์มิสสเต็มเดอร์มิสชั้นผิวนะผิวชั้นในเนี่ยครั้งแรกของโลกที่บอกคืออยู่ที่ทำหน้าที่อยู่ที่ต่อมรูขุมขนต่อมรูขุมขนคือแหล่งที่อยู่ของสเต็มเซลล์คือบ้านมันนั่นแหละสเต็มเซลล์มันจะกำเนิดอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วอาร์แกนเนี่ยมันฉลาดพอที่จะไปกระตุ้นทำให้มันสร้างเซลล์อะไรก็ได้ความหมายก็คือว่าถ้าเราทาเนี่ยอาร์แกนลงไปฟาซาลัมทาลงไปปุ๊บมันก็จะไปรู้ว่าเราขาดอะไรในชั้นผิวของเราสมมติมันไปเห็นว่าอ๋อเรามีแผลมันก็จะแปลงตัวเองไปเป็นเซลล์รักษาแผลเนี่ยวูนนี่ใช่ไหมคะหรือเรารูขุมขนกว้างมันก็จะไปเป็นเซลล์รูขุมขนกระชับปุ๊บให้กับเราหรือเรามีสิวริ้วรอยมันก็ไปเปลี่ยนเป็นโครงสร้างนั้นๆที่เราต้องการผลลัพธ์ก็คือได้ความกระจ่างใสนะคะฟาเซรั่มให้ความกระจ่างใสนี่คือต้นไม้อย่างที่บอกต้นอาร์แกนใหญ่เท่า11คนโอบจริงๆมันจะต้องควรจะสูญพันธุ์แล้วล่ะแต่มันยังไม่สูญพันธุ์มันมีอายุมาตั้งแต่ไดโนเสาร์อะตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ยังอยู่จนถึงตอนนี้แปลว่าอะไรก็เพราะมันแปลงตัวเองได้ไงมันอะแดปต์ตัวเองได้ต้นไม้ต้นนี้จะไม่เคยเห็นแผลมันที่ผิวเปลือกไม้ของมันเพราะมันแปลงตัวเองเป็นเซลล์ขึ้นใหม่ได้งอกใหม่ได้ฉะนั้นมันมีความเก่งมันทนมากทนกับความร้อนสูงเนี่ยนะคะอายุ200ปีมาแล้วเนี่ยนะคะอายุไม่ใช่200ปีอายุมีได้ถึง200ปีกว่าจะตายใกล้จะสูญพันธุ์ละอยู่ที่โมร็อกโกตอนใต้แต่ไม่สูญพันธุ์แล้วเพราะว่าเราสุ่มตัวอย่างมาแล้วมันจึงเพาะต่อได้ฉะนั้นไม่ต้องห่วงยังมีอาร์แกนให้เราใช้อยู่ตลอดไป ฉะนั้นนี่คือวิธีสุ่มตัวอย่างดึงเซลล์ของมันมาเพื่อตรวจสอบกับเซลล์มนุษย์ว่ามันทำให้มันแปลงตัวเองได้อย่างนั้นจริงหรือไม่ก็จริงตามผลเทสนั้นๆก็จะเห็นการกระตุ้นโครงสร้างอันนี้จำภาพนี้ไว้นะคะมันจะเล่าต่อเนื่องกันใน3เรื่องทั้งเฟสฟาเซรั่มก็คือกระตุ้นการสร้างไฟโบบาสนี่ไงมันคือผิวชั้นในนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องคีราตินอลไซด์กันในเรื่องของเฟเซลฉะนั้นมันสร้างเซลล์ข้างใต้มันก็จะสามารถส่งสัญญาณให้เป็นเซลล์อะไรก็ได้ถูกไหมมันก็จะส่งสัญญาณขึ้นข้างบนมันก็จะเห็นสิ่งที่เราควรจะได้ก็ที่บอกไปแล้วก็คือความกระจ่างใสนะคะเห็นการเพิ่มจำนวนของเซลล์หลังจากที่ใช้การเพิ่มจำนวนเซลล์เนี่ยยากมากนะคือ1โครงสร้างแรกของเราอะไรกระตุ้นเซลล์ยืดอายุเซลล์แล้วพอมันกระตุ้นได้มันก็เพิ่มจำนวนได้แล้วก็มาต่อด้วยสารอาหารที่ดีทำให้เราเพิ่มจำนวนเซลล์ได้อีกทุกอย่างของโซมันต้องต่อเนื่องทำต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เดิมคือเป้าหมายปักธงไว้ว่าเราจะไปที่ไหนคือไปที่เซลล์สมบูรณ์ที่สุดทำให้ร่างกายเราทั้งหมดสมบูรณ์ฉะนั้นการที่เพิ่มจำนวนเซลล์ได้ขนาดนี้หลังจากที่ใช้กับคอนโทรลเนี่ย30คน30ตัวเกิดขึ้นมาได้อีกสเฟียร์นึงอีก1เท่านะคะแปลว่าเห็นการดับเบิลของจำนวนเซลล์ได้นี่คือเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุดนะคะในการวิจัยโครงสร้างจากแพลนต์นะคะ
ก็จะเห็นว่าหลังจากที่ใช้แล้วทิชชู่เกิดคือเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นใหม่นะทั้งในส่วนของใบหน้าและส่วนของต้นขาก็จะเห็นภาพความหนาแน่นของเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นเดิมคือกลวงมากก็คือเหี่ยวย่นย้อยนะคะแล้วหลังจากที่ใช้ก็จะเห็นว่าหนาแน่นตึงนะคะสิ่งที่ยากที่สุดของทั้งชายและหญิงคือต้นขาถูกไหมกลวงไหมย้อยแต่ใช้แล้วทั้งหน้าทั้งคือถ้าทำต้นขาได้ขนาดนี้แปลว่าหน้าย่อมเด้งมากดึงๆเลยนะคะต่อมาจะพูดถึงแค่ประมาณ4 active นะในฟาเซรั่มนอกนั้นยังมีอีกเยอะแต่พูดถึงแค่เฉพาะตัวเด่นๆเรื่องของโบท็อกซ์คือเป็นยาชานะและเป็นเคมีที่ต้องฉีดเข้าไปโซก็ไม่ใช้แบบนั้นเราใช้ในลักษณะของดอกไม้อ่อนๆ นี่แหละดอกแอคเมล่าทำหน้าที่เหมือนโบท็อกซ์เลยคือเป็นโครงสร้างผลของดอกไม้ NA มันจะให้ในโครงสร้างของความชานำเนสที่เกิดขึ้นบนผิวความชาของมันเนี่ยมันก็จะออกรูปแบบว่าความหมายอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ก่อนเวลาคนที่ถึงขั้นต้องใช้โบท็อกซ์เพราะผิวมันเครียดแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยริ้วรอยที่มัดค้างไว้ริ้วรอยเวลามันมัดค้างไว้พอเราเครียดผิวมันเครียดด้วยแต่มันไม่ได้คลายอารมณ์ได้เหมือนบางทีคนโกรธนานอ่ะก็คือเครียดปุ๊บผิวมันริ้วมันล็อกไว้มันคลายไม่ออกยังไงก็ไม่ออกพอมันเป็นริ้วรอยมันเป็นริ้วรอยที่มันฝังลึกก็เช่นลาฟไลน์อะไรพวกนี้จนเราต้องไปฉีดโบท็อกซ์ให้มันฟูคือมันสั่งให้กล้ามเนื้อไม่ทำงานถูกไหมให้มันคลายตัวออกหน้าที่แอคเมล่าเหมือนกันเลยแต่เป็นแค่ดอกไม้ธรรมดาทาเข้าไปแล้วผิวมันไม่เครียดมันไม่ย่นมันไม่ย่นแบบนี้มันคลายตัวให้เราแบบนี้นะคะดึงออกให้เราทันทีเราก็ต้องดีไซน์ว่าเออเราจะใช้มันมากแค่ไหนเอากี่เปอร์เซ็นต์และใช้นานแค่ไหนเรารู้เทคนิคจนมาดีไซน์ได้ว่าโอเคงั้นเราใช้ที่เปอร์เซ็นต์ประมาณนึงแล้วก็ทาไว้สมมติทาไว้ทิ้งไว้5นาทีแล้วล้างออกเอ้ยมันเหี่ยวกลับไปเหมือนเดิมเว้ยใช่ไหมเราก็ต้องทาใหม่ทิ้งไว้นานหน่อยเพิ่มเปอร์เซ็นต์อีกหน่อยทิ้งไว้5ชั่วโมงแล้วล้างออกโอ้มันอยู่ได้5ชั่วโมงเว้ยโอ้ยังไม่พองั้นเพิ่มอีกนิดนึงดีไซน์จนครอบคลุมถึง24ชั่วโมงใน1วันก็จะเห็นว่ามันตึงยืดไว้ได้แปลว่าเราก็ดีไซน์ว่าเราทาเช้าเราทาเย็นเราทาเช้าเราทาเย็นมันก็ยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆแปลว่าเราก็ไม่มีริ้วรอยใช่มั้ยคะก็ไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์ก็จะเห็นผิวว่าเราดึงยืดไว้แบบนี้ตลอดเวลานะคะไม่มีอันตรายเหมือนกันคอนเฟิร์มก็จะเห็นความหยาบกร้านของผิวที่ลดลงหลังจากที่ใช้เห็นริ้วรอยที่หายไปอย่างต่อเนื่องนี่เป็นแผ่นบางๆแผ่นฟิล์มบางๆที่ใช้ในการทดสอบในแลบคือเอามาแปะบนผิวแล้วเนี่ยแหละแล้วก็แกะออกมาก็จะเห็นว่ามันสูงๆต่ำๆเป็นสีแดงๆคือหลุมเยอะๆร่องเยอะๆจะเป็นสีแดงๆแต่หลังจากที่ใช้แค่6อาทิตย์นี่ไม่มีน้ำเบสไฮโดรนะยัง6อาทิตย์แต่พอมีปุ๊บก็ตอบกันเอาเองว่าใช้ฟาเซรั่มแล้วรู้สึกผิวดีขึ้นริ้วรอยหายจางลงแบบในเวลากี่วันเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าสีมันอยู่แค่เนี่ยมีอะไรบ้างเขียวเหลืองคือแทบเรียบเลยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของเปปไทด์ก็คือสารอาหารนี่แหละเป็นโครงสร้างของโปรตีนต้องแปลงตัวเองไปเป็นกรดอะมิโนแล้วกรดอะมิโนหลายๆตัวเรียงต่อกันจนเป็นเปปไทด์เมื่อต้องการให้เร็วก็จับเปปไทด์ใส่เข้าไปเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆโครงสร้างของการกระตุ้นพลังงานเนี่ยมันได้เปปไทด์ในตัวของเราอยู่แล้วในการเกิดไมโตคอนเดรียที่สปาร์คจนโปรตีนที่อยู่ที่หน้าเราเนี่ยแปลงตัวเองไปเป็นกรดอะมิโนไปเป็นอะมิโนแอซิดไปเป็นกรดอะมิโนได้นะคะโปรตีนบนหน้าแปลงเป็นกรดอะมิโนได้หน้าเราก็เด้งกระชับขึ้นพอฉีดไปบ่อยๆเข้ากลายเป็นโครงสร้างของกรดอะมิโนเรียงตัวกันจนเป็นเปปไทด์กลายเป็นแก้ไขโครงสร้างของใบหน้าที่อาจจะเป็นหลุมล่องลึกเป็นแผลเป็นไปแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยจนฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้อันนี้โครงสร้างแถมให้นะไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องเราจะเกิดเปปไทด์ได้ด้วยตัวเองนี่คือเจ๋งมากนะถ้าเข้าใจโครงสร้างของร่างกายถ้ามันสามารถมีกรดอะมิโนจนเป็นเปปไทด์ได้แปลว่าหน้าเราจะยิ่งนุ่มเด้งไปตลอดนะคะก็คือความหมายคือฉีดไฮโดรบ่อยๆมันก็กระตุ้นให้เกิดเปปไทด์ฉะนั้นคนจึงต้องการหาโครงสร้างของอาหารที่ถูกต้องก็เลยได้ยินเพิ่งค่อยได้ยินกันใช่ไหมเปปไทด์นั่นก็ยังไม่ใช่เปปไทด์หรอกก็อาจจะมีสักนิดหน่อย
ขาก็จะใส่เปปไทด์ในสารอาหารบางประเภทก็ส่วนใหญ่จะเป็นเปปไทด์แบบแท่งนะคะเปปไทด์แบบแท่งมันเราไม่ใช้แล้วสำหรับโซนะอันนี้ยกตัวอย่างเหมือนรูขุมขนถ้าเป็นแบบแท่งหรือเรียกว่าลีเนียร์เปปไทด์เนี่ยใส่สารอาหารเข้าไปปึ้งเข้าไปปุ๊บมันก็หักถูกปะคะมันก็เหลือตรงส่วนนี้ก็คือทิ้งไปถ้าได้สารอาหารไม่ครบสัญญาณของเซลล์ที่จะไปต้องไปเตือนบอกให้ทำมันไม่อิ่มมันก็ไม่ทำมันก็เปลืองเปล่าหน้าก็เลยไม่เด้งไม่ได้สารอาหารที่ครบถ้วนเราก็ต้องเป็นโครงสร้างของเปปไทด์แบบกลมเปปไทด์5ตัวคือไซโคเปปไทด์5ใส่เข้าไปปุ๊บก็จะทำให้มันบอกสัญญาณของผิวชั้นนอกเอายกตัวอย่างง่ายเหมือนภาพเมื่อกี้ที่พูดถึงไฟโบบลาสต์กับคีลาติโนไซต์มันก็จะบอกสัญญาณของเซลล์ชั้นที่1ไปบอกเซลล์ชั้นที่2ทำให้ทำงานได้ให้กับเราอย่างสมบูรณ์ก็จะเห็นผิวที่กระจ่างใสอย่างที่บอกนี่ก็อีกหนึ่งเทคนิคในการนำสารอาหารที่อยู่ในสเฟียร์กลมๆแบบนี้นี่เรียกว่า SI นะคะดวงกลมๆที่มีรูพุนมากมีเอาไว้บรรจุสารอาหารทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาหรือไม่ได้พูดมาบรรจุไว้ในนี้แล้วก็ค่อยๆดำดิ่งลงไปเห็นอันนี้ใช่ไหมคะมันก็ดำดิ่งลงไปในผิวแล้วก็ค่อยๆปล่อยสารอาหารที่พูดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยลงไปในผิวพันเราพอกระเป๋ามันโล่งอีกทีนึงมันก็ดูดของเสียให้กับเราแล้วก็ลอยขึ้นมาบนหน้าก็เหมือนดีท็อกซ์หน้าให้กับเราบางคนหลังจากที่ใช้หลายๆอย่างในโซอาจจะมีบอกบ้างเป็นผดหรือเป็นสิวพูดตามตรงนะเป็นสิ่งที่ตั้งใจให้คลายของเสียออกหนึ่งพื้นฐานของการใช้พลังงานเข้าไปเนี่ยบางทีอาจจะบอกโอ้โหสิวขึ้นมันต้องขับให้มันปึ๊ดออกมาให้หมดบางทีมันขับของเสียบางทีคนใช้แล้วรู้สึกโอ้ปวดท้องถ่ายท้องหมายถึงทานอาหารเสริมเนี่ยให้เอาให้สุดๆไปเลยเอาให้มันหมดเลยเวลามันทะลวงได้มันทะลวงได้จริงๆอาจจะง่วงไปไม่รู้กี่วันหรือเข้าห้องน้ำไปสัก 3-4 ครั้งอะไรเงี้ยแต่พอหายแล้วมันสดชื่นทันทีเพราะเราตันมาตลอดอะคือเราเก็บมันไว้นานเราไม่เคยมีอะไรทะลวงมันออกได้เลยฉะนั้นในหลายๆโครงสร้างของโซจะต้องทำหน้าที่เพื่อผลักของเสียออกไปให้ได้นะคะฉะนั้นก็จะเห็นถึงว่าสารอาหารที่เราพยายามใส่ไปมันก็จะทำหน้าที่ให้กับเราได้อย่างสมบูรณ์ถ้ามีเทคโนโลยีรองรับนะคะต่อมาเป็นเรื่องของเฟซกล่องดำคือ face effect เป็นเรื่องของริ้วรอยโดยเฉพาะนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงผิวชั้นลึกเพื่อความกระจ่างใสฉะนั้นเรื่องของริ้วรอยเราพูดถึงผิวชั้นอะไรผิวชั้นไขมันผิวชั้นไขมันก็คือเกือบชั้นนอกสุดแล้วค่ะก็คือชั้นของเอลาสตินกับคอลลาเจนผิวเด็กกับผิวแก่เราใช้อะไรเราต้องใช้อะไรช่วยใช้สเต็มเซลล์แอปเปิ้ลเมื่อสักครู่เราสเต็มเซลล์อาร์แกนนะสเต็มเซลล์แอปเปิ้ลจริงๆมีมาเป็น 7-8 ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครชนะเขานะเรื่องริ้วรอยสเต็มเซลล์แอปเปิ้ลยังเก่งอยู่เป็นแอปเปิ้ลจากสวิสนะคะเนื่องจากสเต็มเซลล์แอปเปิ้ลเนี่ยเขาทำหน้าที่ตรงเนี่ยผิวชั้นนี้ที่ได้บอกชั้นไขมันคือเส้นนี้ไขมันก็คือชั้นเอลาสตินกับคอลลาเจนเนี่ยเราต้องสร้างที่ไหนเพื่อจะให้เกิดเอลาสตินกับคอลลาเจนอะไรคือแหล่งการสร้างของมันคีลาติโนไซต์เมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ที่บอกให้ช่วยกันจำไฟโบบลาสต์อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะคีลาติโนไซต์อยู่ข้างบนสร้างคีลาติโนไซต์เสร็จไปสร้างไฟโบบลาสต์แล้วเกิดคอลลาเจนกับเอลาสตินเป็นผลอย่างทับทวีแปลว่าทิพย์ไม่ต้องมานั่งสร้างคอลลาเจนไม่ต้องมานั่งทาคอลลาเจนแต่มันเกิดจากข้างในเกิดชั้นที่1ทับทวีมาเป็นชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4จนเด้งขึ้นมาความหมายก็คือเป็นเส้นอย่างเงี้ยฉะนั้นการเกิดของคีลาติโนไซต์มันก็จะทำให้โครงสร้างของเราเนี่ยแน่นตลอดเวลาเหมือนภาพเมื่อสักครู่คล้ายๆอาร์แกนที่ทำแต่อันนี้จะแน่นกว่าในผิวชั้นนอกนะคะจะเห็นความฟูขึ้นของผิวหลังจากที่ใช้เนี่ยเห็นการบอกและคุยกันต่อเนื่องจนเกิดกฎแห่งการทับทวีมากเป็นหลายๆเท่าหลายๆเท่ามันโตกันเป็นเท่าๆเหมือนไบนารี่อ่ะ1แตก2ตลอดเวลานะคะจริงๆนะมันเป็นภาพนั้นจริงๆก็จะเห็นว่าความสำคัญที่เขาให้กับต้นแอปเปิลของเขาเนี่ยได้รางวัล นะคะสเต็มเซลล์แอปเปิลได้รางวัลปี2008 European Cosmeticจนต้องมาทำเป็นสแตมป์แอปเปิ้ลแบบนี้เขาไม่กินเขาไม่เอามารับประทานกันเพราะมันเปรี้ยวมากรสชาติมันเปรี้ยวมากแต่มันเวิร์กกับร่างกายมนุษย์ต่อมาเรามาพูดถึงความขาวใสคนส่วนใหญ่ชอบต้องการความขาวใสก็ไปหาวิธีสารพัดวิธีเอาขัดลอกฟอกบ้างเอากรดมา
ทาพอกหน้าแล้วก็ลอกออกใช่ไหมคะฉะนั้นจริงๆถ้าทำแบบนั้นน่ะมันทำให้เกิดผลร้ายซะมากกว่าผลดีพอไปลอกออกด้วยเวลาเซลล์เรายังไม่พร้อมอ่ะลอกออกก็จะเกิดอาการแดงๆหรือบางทีลอกออกก็ขาวนะแต่แป๊บเดียวก็ดำปึ๊ดขึ้นมาเลยเพราะว่าเซลล์ข้างใต้ที่กำลังเมื่อสักครู่ที่เล่าไปถึงผิวชั้นข้างใต้เนี่ยมันยังไม่พร้อมที่มันจะออกมาอยู่ชั้นข้างบนแต่คุณไปลอกหนังข้างบนออกปุ๊บโดนแสงนิดเดียวคุณก็ดำปิดปีเลยแล้วยิ่งแก้ยากโซลต้องใช้วิธีการให้สารอาหารให้มากทำให้ไม่เกิดปัญหาของผิวสีผิวเกิดจากหลายปัญหาเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดประเภทบ้างสารพัดสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดความขาวเมลานินที่สร้างไม่ครบถ้วนเกิด UV ที่เป็นทำให้เกิดทั้งริ้วรอยและสีด่างดำนะคะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าเราใช้วิธีการใส่สารอาหารให้มากเฟสไวท์นี่ใส่สารอาหารมากนี่ดุลราคาไว้ได้เท่านี้พูดจริงๆพอใส่เข้าไปเยอะนี่ยังทะเลาะกันอยู่เลยทะเลาะกับโรงงานว่าพวกคุณนะขอกันขอให้ถูกกว่านี้ได้ไหมขอใหเยอะกว่านี้ได้ไหมก็ไปนั่งทะเลาะกับโรงงานว่าจะไปทำได้ไงก็ดูสารอาหารดิต้องมาจากกี่ประเทศไม่รู้ทั่วโลกใบนี้ขอเหอะสรุปขอเหอะก็ได้มาเป็นราคานี้เสร็จสุดคือมันยากเราวิธีการโครงสร้างของโซลก็คือต้องกระตุ้นทำให้เซลล์เนี่ยมันสมบูรณ์ก็คือใส่สารอาหารเข้าไปให้มันเยอะๆให้มันแข็งแรงมากๆให้มันมีน้ำกำลังดีให้มันมีน้ำมันกำลังดีทำให้รูปทรงของเซลล์นี่มันสวยงามเพื่อที่จะไม่ให้อะไรที่มันเป็นภาวะสุ่มเสี่ยงภาวะเสี่ยงคือเรื่องของ UV เรื่องของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเรื่องของเมลานินที่จะผุดขึ้นมาสีแปลกๆได้ตลอดเวลาเนี่ยให้ลดน้อยลงที่สุดเพราะเซลล์เราแข็งแรงที่สุดต้องใส่สารอาหารที่ดีที่สุดเข้าไปนะคะคือกระตุ้นเซลล์เราก็เลือกวิธีว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกคือพวกที่เราใส่ก็คือวิตามินที่มากมายมหาศาลนะคะที่เป็นอยู่แล้วแล้วเราก็จะเลือกตะบองเพชรอีกสายพันธุ์นึงเป็นตะบองเพชรเม็กซิโกเนี่ยนะคะนี่คือตะบองเพชรนะตะบองเพชรเม็กซิโกโอเพนเทียก็จะเห็นว่ามันจะเร่งความขาวให้มากขึ้นตอนนี้กำลังดีไซน์เพิ่มเติมให้อยู่นะเดี๋ยวอาจจะมีผลลัพธ์ดีๆหมายถึงมีส่วนเพิ่มแอดดิทีฟเพิ่มให้เช่นพวกจัปโปนิก้าไอซีเลียเป็นถังเช่าอะไรเงี้ยอีกหลายๆสายพันธุ์ที่มันกระตุ้นเรื่องความขาวให้ทีนี้วิธีการพอเราได้วิตามินอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเราต้องใส่สารอาหารอื่นๆที่มันกระตุ้นให้เมลานินมันทำงานอย่างถูกต้องเช่นอะบูตินกับกลูตาไทโอนคนจะได้ยินกันบ่อยช่วงนี้จะได้ยินกันบ่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่รู้หรอกว่าพอได้ยินสองศัพท์เนี่ยโอ้ของมันดีหรอกบางทีอาจจะไม่รู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรถูกไหมคะอะบูตินกับกลูตาไทโอนมีไว้เพื่อล็อกโครงสร้างเมลานินเม็ดสีอะเม็ดสีของเราให้สร้างสีที่ถูกต้องสีชมพูกับสีเนื้ออ่อนๆเมลานินมีประมาณ 4-5 สีคือชมพูอ่อนสีฝรั่งชมพูอ่อนแล้วก็สีเนื้อแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลเข้ม2สีนี้เป็นสีคนไทยนะคะ2สีนี้ก็เป็นสีคนจีนกับฝรั่งมันก็จะล็อกโครงสร้างให้เกิดสีที่บอกเนี่ยสีอ่อนๆแต่ถ้าเราเอาอะบูตินกูต้าไทโอนมาใส่เลยยังไงคุณก็ไม่ขาวยังไงเมลานินมันก็สร้างสีดำอยู่ดีเพราะมันเสื่อมแล้วกว่าจะมาถึงหน้าเราแค่ใส่กระปุกก็เสื่อมฉะนั้นโซก็เลยต้องดีไซน์ให้มันอยู่ในสเฟียร์กลมๆแบบนี้เรียกว่านาโนไวท์นะคะใส่อะบูตินกับกลูตาไทโอนเข้าไปก็จะเห็นว่าวิตามินต่างๆเนี่ยเราต้องมีวิธีการดีไซน์ในการใส่อาหารมากมายนะก็เนี่ยวิตามินต่างๆที่เมื่อกี้เห็นแล้วนะคะจะอยู่ในนาโนไวท์เพื่อที่จะด้านนอกนี่เหมือนไลโปโซมนะเป็นไลโปโซมคือเป็นน้ำมันห่อหุ้มเพื่อให้ป้องกันสารอาหารที่อยู่ข้างในไม่ให้เสื่อมสลายหลังจากที่สัมผัสบนหน้าคนจะมาพูดกับที่บอกว่านี่คือเมลานินเห็นว่าสีอ่อนกับสีเข้มมันจะสร้างสีอ่อนคนก็จะมาบอกว่าคุณทิพย์ทำไมใช้เฟสไวท์แล้วหน้ามันขาวเราก็คิดในใจก็ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ถูกหรอกเขาก็บอกแต่พี่เลิกใช้แล้วไม่พี่ดำเลยอ่ะเพราะอะไรคุณทิพย์ใส่สารอะไรอันตรายเปล่าอ่ะเราก็ไม่ใช่หรอกค่ะคือโดยปกติอะถ้าเราเป็นคนปกติแล้วเราไม่ใช้มันก็จะสร้างอย่างที่บอกไงเมลานินสีที่มันก็ธรรมชาติของมันนั่นคือธรรมชาติของคุณแต่เราล็อกโครงสร้างให้มันสร้างแบบขาวๆแล้วให้สารอาหารที่สมบูรณ์ขึ้นเราก็ขาวเป่งปังแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า before after เราเนี่ยชัดเจนมากที่เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นนี่เราดีไซน์ถึงโครงสร้างของเซลล์นะโครงสร้างของสารอาหารที่จะใส่เข้าไปในเซลล์ทำให้เกิดเมลานินที่สมบูรณ์สีเมลานินที่สมบูรณ์ฉะนั้น
หลืออีกหนึ่งโครงสร้างที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยได้ศึกษาแต่พอเราศึกษาเข้าไปจนเจอเข้าปุ๊บว่าน้ำมันจริงๆน้ำมันบนผิวที่ออกมาเวลาเราหน้ามันเราชอบต้องล้างหรือต้องซับหรือต้องเช็ดถูกไหมเพราะอะไรรู้ไหมคะน้ำมันบนใบหน้ามันอนุมูลกับออกซิเจนมันเกิดการอนุมูลของน้ำมันบนใบหน้าทำให้น้ำมันเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเราถึงได้แบบทำไมหน้ามันต้องซับหน้ามันหรือไปล้างหน้าออกพอเรารู้โครงสร้างนี้แล้วเราจะทำยังไงล็อกโครงสร้างมันด้วยซอยคือเรียกแค่ garden crest sprout นั่นนะดอกไอใบงอกๆอย่างนี้แหละเอามาทาเคลือบน้ำมันบนใบหน้าก็จะล็อกโครงสร้างไม่ให้เกิดการอนุมูลของไขมันบนใบหน้าฉะนั้นน้ำมันที่มันออกมามันก็จะไม่หมองมันก็จะไม่ดำเราก็จะหน้าไม่หมองไม่ดำเราก็จะไม่มีผิวที่ดำใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างสำคัญอีกโครงสร้างหนึ่งก็แค่นี้ค่ะเรื่องของ face white เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันแล้วหลังจากนั้นต้องไปทดลองกันเอาเองนะก็จะเห็นผลตอบรับที่เกิดขึ้น eye cell นะคะปัญหารอบดวงตามีอะไรมีแพนด้าถุงใต้ตารอยคล้ำรอบดวงตาแล้วก็รอยตีนกาเกิดจากอะไรยิ้มเกิดจากแก่เกิดจากทุกอย่างเกิดจากข้อเดียวหลอดเลือดรอบดวงตาเนี่ยอ่อนแอแล้วมันก็จะรั่วมันจะรั่วแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็จะไหลแค่มันรั่วก็เกิดเป็นสีคล้ำเป็นเส้นถ้ามันไหลมันก็นองถ้ามันไหลมากแล้วมันไม่ไหลย้อนกลับมันก็เป็นถุงคนที่เป็นถุงมากๆนั่นเรียกว่าเป็นโรคแล้วนะคะเป็นเรื่องของไขมันมันก็เกิดอาการว่าพอมันอ่อนแอมันไม่ไหลย้อนกลับมันก็ยิ่งไหลยิ่งเป็นเรื่อยๆก็คือดำขึ้นดำขึ้นดำขึ้นเพราะมันไม่แค่มันไม่ไหลเวียนฉะนั้นโครงสร้างแรกของโซทำอะไรไฮโดรทำอะไรไหลเวียนคืนย้อนกลับแต่แอคทีฟที่เราใส่ Fraxinus Excelsior อันนี้นะคะทำให้หลอดเลือดรอบดวงตาแข็งแรงมันก็ไม่รั่วไม่ต้องจำชื่อจำยากเอาแค่ว่ามันไม่ทำให้รั่วแล้วมันก็ไม่ทำให้แตกเพราะมันทำให้หลอดเลือดในแข็งแรงทำง่ายก็ไม่แตกจิ้มเข้าไปเฮ้ยมันแข็งแรงขึ้นเพราะโครงสร้างเราสมบูรณ์แถมมันทำทั้งสองโครงสร้างพร้อมกันพอมันแข็งแรงปุ๊บมันดันให้มันไหลย้อนกลับคืนมันคืนมาที่หลอดเลือดดำมันไหลกลับไปที่หลอดเลือดแดงแปลว่าเราก็ลดบวมได้ eye puffiness เนี่ยตัวนี้เหมาะสำหรับเรื่องลดบวมนี่ยากมากนะไอ้ถุงห้อยคล้อยเนี่ยฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่สามารถทำได้ถุงและริ้วรอยเห็นความเปลี่ยนแปลงในกี่วันคะเขาว่า28วันแต่ถ้าโซมีน้ำไฮโดแล้วมันย่อมเร็วขึ้นนะคะเห็นริ้วรอยสีที่แตกต่างถุงทั้งดำและถุงนะคะสมาชิกโซนะใช้ไอเซลใช้ไอเซลอย่างเดียวแล้วก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องรอบดวงตาเป็นเรื่องของถุงอย่างที่บอกถุงนี่แก้ยากเขาประทับใจมากเขาก็มาบอกว่าหนูไม่ทำอย่างอื่นเลยหนูขายไอเซลอย่างเดียวหนูขนไปเป็นลังๆมาวันละ50หลอดมาเอาไปทีละลังได้เดือนละ 20,000 ในเดือนแรกเลยไอเซลอย่างเดียวประทับใจมากภูมิใจมากฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดสร้างเซลอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะสร้างไม่รู้กี่รูปแบบทั้งกี่ชั้นทั้งชั้นในทั้งชั้นนอกทั้งชั้นบนสุดป้องกันมันหมดแต่ถ้าคุณไม่ป้องกันก่อนออกจากบ้านมันก็ตายนะคะพูดแทบแย่แล้วก็ทาแทบแย่แล้วใช้เงินต้องเท่าไหร่เพื่อให้เซลล์มันฟูเพิ่มจำนวนเซลล์ขึ้นมาได้ไม่ทาโซบล็อกจบเลยไม่ทาก็เซลล์ตายก็ต้องมาซื้อใหม่สร้างใหม่ทำใหม่นะคะคือต้องรักษาประคองมันไว้ด้วยคือป้องกันที่เห็นว่ามีฉากทองคำอยู่ข้างหลังก็เพราะว่ามีทองคำเยอะที่สุดในโซบล็อกซันบล็อกของโซก็คือในโซบล็อกเนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผิวเราเนี่ย UV เอ่ยมลภาวะเอ่ยทองคำนี่ก็จะเป็นเคลือบเหมือนคุณใส่หน้ากากทองก่อนออกจากบ้านนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอมลภาวะอะไรต่างๆมันก็จะแค่ชิ่งโดนหน้ากากจิ้มโดนหน้ากากเราแล้วก็ชิ่งกลับออกไปทันทีนะเซลล์ก็ไม่ตายสิ่งที่เราต้องป้องกันคือ UVA UVB นะคะทั้งหมดไม่ให้ลงลึกถึงเดอร์มิสถึงผิวชั้นลึกเห็นยี่ห้อเนาะเราใช้เมอร์กนะอันนี้สารจากเมอร์กที่เรามาเอามาทำให้ป
้องกัน UV ให้ได้เสถียรทำไมถึงต้องพูดข้อนี้เพราะคุณก็จะเห็นว่าตามเชลฟ์ที่ขายอยู่ตามท้องตลาด SPF 50บ้าง SPF 70บ้างพอจะไปทะเลหน่อยสัก SPF 100แล้วพอตอนทาพอถึงทะเลปุ๊บโบ๊ะเข้าไปเสร็จกระโดดลงน้ำอุ้ยลอยเต็มหน้าลอยเป็นน้ำมันเต็มหน้าเพราะมันไม่ซึมใช่ไหมมันหนักเกินแล้วบางทีที่เขียนไว้มากๆเกินพอถึงผิวเราแล้วมันก็ไม่ได้บล็อกได้อย่างที่เขาบอกนี่คือสิ่งสำคัญวิธีการดีไซน์ของเรื่องโซบล็อกของโซเนี่ยจะต้องเห็นว่าแอคทีฟที่เราใช้มีค่าความเสถียรขนาดไหนป้องกัน UV ได้มากแค่ไหนมันมีความสเตเบลิตี้ได้เท่าไหร่คือความคงคุณค่าในการบล็อกให้กับเราได้เนี่ยต้องมากพอและก็ต้องคงสภาพไว้ได้นี่คือทารอบแรกแล้วทิ้งไว้ยังเห็นเลยว่ากราฟไม่แตกต่างกันหรือเส้นเกือบจะเท่ากันแปลว่าคุณภาพมันครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นสิ่งที่โซเลือกใช้ถ้าคุณไม่ใช้อันนี้คุณลุงคนนี้เป็นภาพแห่งความจริงของเมอร์กที่เขามาใช้เอามาให้เราดูขับรถเป็นคนขับรถตั้งแต่เด็กๆพวงมาลัยอะไรฮะพวงมาลัยซ้ายโดนเข้าไปที่หน้าไม่เคยทาถ้าคุณสร้างเซลล์หรือถ้าคุณไม่สร้างเซลล์แล้วคุณไม่ทาก็จะเป็นอย่างนี้ใครเลือกบ้างแบบนี้ทาไหมคะทานะขี้เกียจสร้างแล้วมาตายอย่างนี้ไม่ไหวแล้ววิธีการวิจัยของโซบล็อกของโซนี่วิจัยนานมากอย่างที่บอกว่า7ปีถ้าพูด7ปีนี่พูดตั้งแต่ปีแรกแปลว่า7 8 9 9ปีละปีที่9ได้โซบล็อกมาเนี่ยคือวิจัยเสร็จ7ปีถึงจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ได้เพราะว่าเราใส่ใจมากพอว่าถ้าไม่ทำอันเนี้ยคุณก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็สร้างแทบตายกว่าจะใส่แต่ละตัวเข้าไปได้คุณก็ยังจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราก็ต้องดีไซน์ว่าทำยังไงไม่ให้เหนียวไม่ให้หนักก็เลยต้องใส่ทองคำเข้าไปแทนค่าพวกไทเทเนียมทั้งหลายไทเทเนียมมีไว้คงคุณค่า SPF ให้มันอยู่ให้มันอยู่เหมือนกราฟเมื่อสักครู่นี้ค่ะแต่เราถอดออกเราไม่ต้องการเคมีให้มากแล้วเราไม่ต้องการความเหนอะการที่ใส่ไทเทเนียมไปมันจะเป็นความเหนอะที่คุณไม่ทาคุณพอทาปุ๊บเหนอะปุ๊บไม่เอาเหวี่ยงทิ้งเสียตังก็ยอมเสียถูกไหมเพราะมันเหนียวมันลำคาญอันนี้ทดลองดูนะทิปทดลองกับคน100คนทุกๆเบาส์กว่าจะได้แค่1คนบอกว่าเหนียวเราก็ทิ้งทั้งเบาส์แค่1คนบอกว่าเหม็นเราก็ไม่เอาแค่1คนบอกว่าไม่ซึมเราก็ไม่เอาจนเนี่ย7ปีกว่าจะได้นะคะก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีฉะนั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีมาบ่นไม่เคยได้ยินมาบ่นว่ามันเหนียวหรือมันอะไรก็ยังประทับใจกันอยู่ทาแค่บางๆจะมีคำถามว่าใช้แค่ไหนหรอก็ใช้แค่เท่านิ้วนะคะรูปทั่วทั้งหน้าอย่าลืมคอด้วยนะคะก็จะเห็นว่าผิวคุณจะไม่ถูกทำลายนะโซคอสเมติกหมดไปแล้วโซฟังก์ชันฟังก์ชันหมายถึงประสิทธิภาพทำอะไรก็ได้ให้มีประสิทธิภาพให้กับเซลล์ให้อย่างให้มันฟื้นฟูอะมัสเซลเป็นตัวหลักนะจุดเปิดใจก็คืออ่ะสัมผัสทาเป็นเหมือนครีมทาเฉพาะจุดไม่ว่าเป็นอะไรก็ทามัสเซลก็ดีขึ้นพูดกันตรงๆนะคุณจะท้องอืดคุณจะเป็นกรดไหลย้อนคุณจะถ่ายไม่ดีคุณจะโดนน้ำร้อนลวกคุณจะฟกช้ำล้มลงไปนี่พูดไม่ได้เวอร์นะนี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดด้วยความสัตย์จริงบางทีพูดมันไหลไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นธรรมชาติเนี่ยคุณหกล้มคุณบวมปูดคุณก็ทามาเซลทาปุ๊บพอมันแห้งปุ๊บถ้าคุณเป็นอาการหนักมากๆทาปุ๊บแห้งทาอีกแห้งปุ๊บทาอีกแห้งปุ๊บทาอีกทาจนมันหายแล้วมันหายได้เลยในวันเดียวนะคะจุดที่ช้ำตกเก้าอี้ก็ทาตกเก้าอี้ทาก็ไม่ช้ำที่เป็นแผลผุพองเวลาโดนน้ำร้อนลวกนิ้วจะบวมเป็นน้ำใช่ไหมก็จะแยกขึ้นมาเป็นชั้นถ้าเราไม่มีเราก็ต้องไปเจาะเอาน้ำออกหรือฉีกเนื้อออกใช่ไหมก็เป็นแผลข้างในทามาเซลลงไปนะเหมือนประคบเย็นอะทั้งโครงสร้างของโซมันสร้างความสมดุลไม่ว่าเราเป็นอะไรมันได้หมดคือแปลว่ามันปรับสมดุลให้กับเราเมื่อกี้โดนของร้อนต้องเจอของเย็นส่วนใหญ่ไปเอายาสีฟันมาทาใช่ปะโดนน้ำร้อนลวกยาสีฟันทาก็ไม่ช่วยมัสเซลมาทาปุ๊บพลังงานมันก็วิ่งเข้ามาเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมันก็วิ่งมาให้แล้วมันก็คายไอเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหรือน้ำที่มันบวมพองอยู่คืนที่ให้กับเราแล้วก็ทาแห้งปุ๊บทาแห้งปุ๊บทาเนื้อข้างในที่มันมีระหว่างกันที่มันเป็นเนื้อไอน้ำปุดติดกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ไม่เป็นแผลแต่อย่าลองเลยน้ำร้อนลวกอ่ะเกิดเหตุการณ์แล้วค่อยลองนะคะฉะนั้นวิธีการของมัสเซลก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นคือเรื่องของฟาสเฟตมันก็จะเห็นว่าพลังงานเนี่ยมันเข้ามาสู่ร่างกายนะ
มันก็วิ่งเข้ามาหาเราจากตัวเราเย็นๆเนี่ยตัวเราก็จะอุ่นขึ้นหลังจากที่เราสัมผัสกับมาเซลล์นะคะเราก็จะเห็นถึงความผ่อนคลายสบายก็คือเซลล์มันวิ่งมาให้เราทำหน้าที่ให้กับเราแทนที่ได้ทุกอย่างอธิบายนิดนึงเมื่อเราท้องอืดเพราะอะไรเซลล์มันไม่ขยับตัวมันก็บวมมันก็มีลมอยู่ในนั้นท้องอืดง่ายๆมันไม่คลายของเสียง่ายเนื่องจากตัวมันสติฟไปหมดโครงสร้างของน้ำกล้ามเนื้อเลือดมันไม่เดินไงมันก็อยู่ๆนะมันก็แน่นมันอาจจะแน่นที่หลังแน่นที่ไหนก็ตามมันก็มาอืดที่ท้องเราก็ทาเข้าไปแล้วมันทำไมมันเขย่าไงมันเขย่าแล้วมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันก็แค่เดินไงคุณก็จะหายลมบ้างเลอบ้างหรืออะไรคือโครงสร้างมันขยับตัวลมมันก็จะต้องออกได้คือมันเดินทางได้ง่ายๆแค่นี้นะคะและอย่างที่ล้มเวลาเราล้มแล้วเราเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะฟกช้ำเนี่ยปังเข้าไปปุ๊บแปลว่าอะไรหลอดเลือดมันแตกข้างในเลือดมันไม่ได้ bleeding ออกมาข้างนอกถูกไหมมันไม่ได้ไหลออกมาข้างนอกหลอดเลือดมันแตกออกมาข้างในอะไรจะวิ่งมาบ้างตรงแผลนั้นๆเลือดพุ่งเลือดพุ่งอะไรจะวิ่งมาสามโครงสร้างของเลือดจะวิ่งมาเกล็ดเลือดมาพอกเม็ดเลือดขาวมาพอกเม็ดเลือดแดงมาพอกคืออุดใช่ไหมคะเราก็เลยเขียวเหลืองม่วงใช่ไหมเวลาเราช้ำไงพอมันมาพอกแบบนี้เวลาปกติคนเราพอล้มปุ๊บประคบเย็นใช่ป่ะคะมาเซลล์ทาปุ๊บมันก็คือพอวิ่งมาแล้วมันอุดปิดแล้วไงเกล็ดเลือดมันวิ่งมาแค่นี้พอแล้วถูกป่ะคะปิดแล้วนะพอโครงสร้างเราสั่งให้พลังงานมันมาคือทุกอย่างมันก็วิ่งมาที่นี่วิ่งมาร่างกายมันอัตโนมัติมันวิ่งมาพอกให้กับเราแล้วมันก็จะบวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นปุ๊บจริงๆมันหายแล้วเพราะมันอุดได้แล้วไงไอ้ที่มันเป็นม่วงๆคำๆอ่ะมันอุดเสร็จแล้วแต่หน้าที่ต่อไปของร่างกายมันคืออะไรคลายมันต้องค่อยๆไหลให้คลายกลับมาที่เส้นเดิมถูกป่ะคะนี่คือโครงสร้างของมันมันต้องไปอย่างนี้ถูกไหมตอนแรกมันวิ่งเข้าแต่ถ้าเราไม่มีโครงสร้างของพลังงานไม่มีมาเซลล์หรือไม่มีอะไรในโซนเนี่ยมันก็จะบวมปวดอยู่อย่างนั้นกี่วันเดือนนึงอะแก่หน่อยก็คือ2เดือนใช่ไหมต้องบวมปวดปวดแต่พอมีปุ๊บทาเข้าไปปุ๊บมันก็ทำไงคะมันก็วิ่งพลังงานมันก็วิ่งมันก็ไหลคืนกลับออกออกออกปุ๊บมันก็หายมันก็แบนลงพอออกอีกมันก็แบนลงที่บอกว่าแห้งปุ๊บทาแห้งปุ๊บทาคือสั่งช่วยมันแห้งปุ๊บทาสั่งให้มันวิ่งกลับมันก็กลับวิ่งกลับมันก็กลับจนมันแบนน่ะแล้วมันไม่มีแผลนี่เกิดขึ้นเองกับตัวเองสาวหกล้มเข้าไปเจาะที่ตาเดี๋ยวจิ้มหน้าแล้วหกล้มเข้าไปเจาะที่ตาเนี่ยเข้าเบ้าตาเลยไอ้บั้งแหลมๆเนี่ยหงายลงมาเห็นหน้าลูกโอ้โหเราเป็นยาพกประจำตัวอยู่แล้วก็แห้งปุบทาแห้งปุบทาจากที่มันเป็นรอยเจาะแล้วมันกำลังจะเขียวปิดเนี่ยดำปีเลยนะแล้วเป็นรอยแบบแหลมเลยโอ้โหแบบคือถ้าไม่หลับตาในตาบอดแล้วอะคือเราแห้งปุบทาให้เราก็จะเห็นว่ามันกำลังจะเข้มยังไม่ปูดแต่มันสีมันหายเลยภายในวันเดียวนี่คือยังไม่ปูดแต่พอมีอีกเคสนึงอะก็ลูกสาวนี่แหละอีกเหมือนกันอยู่บ้านเพื่อนเล่นกันปิดประตูกระจกจะวิ่งไปหาคุณยายคุณยายเพื่อนวิ่งปังเข้าไปโอ้โหทุกคนแบบวิ่งเข้ามาหาเห็นแล้วลูกมากรูดเลยอะลูกมากรูดจริงๆขึ้นกลางหัวลูกแล้วบอกโอ้ยจะเป็นลมก็ทาแบบนี้แหละไปคว้ามาทาจากลูกมากรูดแห้งปุ๊บทาแห้งปุ๊บทา2ชั่วโมงไม่มีแผลเลยไม่มีลูกมากรูดคุณยายกับคุณตามาเดินทำได้ไงอะลูกยาอะไรอะให้ติตี้ย่างบอกให้แล้วค่ะให้ตั้งแต่ติตี้เกิดคือกลายเป็นยาที่เราต้องพกเป็นสารณะอ่ะอยู่ในกระเป๋าเราตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้แล้วเขาก็ขาดไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเอายาคุณตายาคุณตาคือคุณตาคิดไงคือเป็นโครงสร้างที่เราวิจัยกันมานานว่ามันก็ขาดไม่ได้แล้วนี่คือนี่ถึงได้บอกว่ามันโดนกับทุกคนถูกไหมคะมันคือมนุษย์ธรรมชาตินี่แหละว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าธรรมชาติเราฉลาดว่าต้องมาป้องกันตัวเองแต่ป้องกันเสร็จแล้วมันไหลย้อนกลับไม่ได้แค่นี้เองสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นต่อมากลิ่นกลิ่นที่เราจะพูดกันถึงเรื่องของกลิ่นที่อยู่ในมาเซลล์กลิ่นที่อยู่ในโครงสร้างของโซมเห็นอยู่สัก 2-3 กลิ่นหลักลาเวนเดอร์กับเปปเปอร์มินท์ที่บอกจำเป็นต้องใช้ทุกคนยิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นภาวะของโรคร้ายๆต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะช่วยเขาบำบัดด้วยอะไรก็ตามที่แบบใช้ในการรับประทานนะคะต้องเจอกลิ่นของเราเข้าไปด้วยมันยิ่งซ่อมเร็ว
ด้วยโครงสร้างของมนุษย์เราเนี่ยบางทีเราอยู่เฉยๆแบบเนี้ยบางทีเราก็เครียดใช่ไหมหรือบางทีเราก็เบื่อแล้วไม่มีอะไรที่จะช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นอารมณ์ทำให้อารมณ์เราดีขึ้นเพราะว่าพลังงานเราไม่พออย่างนี้เราฮอร์โมนน้อยเราเหนื่อยเราเพลียเรากินข้าวไม่ได้เราหงุดหงิดเราเงินไม่พอเราแฟนไม่รักเราโอ้ยเราร้องไห้เราอย่างเงี้ยคิดไม่ดีก็จะเริ่มทำไม่ดีแล้วเริ่มพออาการไม่ดีอาการที่ออกไปถึงคนอื่นก็จะเริ่มไม่ดีฉะนั้นเรามาแก้ไขโครงสร้างว่าทำยังไงให้ตัวเองดีก่อนเมื่อเป็นอาการเมื่อกี้ก็สูดดมกลิ่นอะไรกลิ่นแรกถ้าเป็นเรื่องภาวะของจิตแล้วเนี่ยนะคะคือเรื่องของโซนทางสมองเช่นอัลไซเมอร์หรือเครียดให้สูดดมกลิ่นลาเวนเดอร์ถ้าไฮเปอร์มากๆแบบอยากทำงานแล้วก็อยากพูดอยากคุยไปหมดทุกอย่างให้ใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์คือว่าคนที่ไฮเปอร์มากๆค่าของพลังงานเขาจะอยู่ประมาณ300กว่าคือเรดแบบเรดอเลิร์ทเลยแดงเถือกเลยแล้วทำให้เขาสมาธิสั้นถูกไหมคะพวกไฮเปอร์มากๆก็จะต้องใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์สูดดมเข้าไปวิธีการสูดดมโครงสร้างนี้ต้องให้ความสำคัญสูดดมให้ถูกต้องใส่ในอุ้งมือแล้วก็สูดดมเข้าไปลึกๆให้ผ่านถึงไพโนแกลนด์คือตาที่3แล้วก็หายใจเข้าไปลึกๆให้มันจนถึงท้องให้ได้คนเราภาวะของโรคเกิดจากการหายใจสั้นนะคะเพราะอะไรหิวแฟนไม่รักมองสาวนานหน่อยนี่โกรธนานหน่อยมีอะไรอีกเงินไม่เข้าไปกด ATM ทำไมเงินไม่เข้าเนี่ยแหละภาวะทำให้เราบั่นทอนตัวเองเพราะภาวะของจิตเราไม่ดีเราก็หายใจไม่ดีเป็นธรรมชาติฝึกลมหายใจให้ยาวขึ้นเอากลิ่นเข้าไปบำบัดลาเวนเดอร์สามารถบำบัดเรื่องความหดหู่ภูมิแพ้โรคเครียดอัลไซเมอร์โรคทางสมองทั้งหมดลมชักนะคะแล้วก็เปปเปอร์มินต์ก็อย่างที่บอกพวกไฮเปอร์ฉะนั้นเรื่องอาการที่จะใช้ก็คงพอเข้าใจได้แล้วนะคะไม่ว่าเป็นอะไรก็จับทาเข้าไปนี่แหละดีขึ้นหมดพูดกันตรงๆแล้วก็เป็นภาวะของโรคร้ายๆที่บอกว่าต้องใช้เพื่อไปกระตุ้นให้ไพโนแกลนด์ทำงานได้ดีขึ้นประกอบกับการที่ทำให้เราทานอาหารเสริมแล้วเนี่ยย่นระยะเวลาในการช่วยเหลือตัวเองนะคะมันก็จะสั้นลงนะคะแต่ว่าถ้าบางทีเราจำไม่ได้ว่าต้องกลิ่นอะไรมันจะบอกได้เองที่ร่างกายเรานะคะร่างกายเราจะบอกได้เองเหมือนอย่างนี้พูดครอบคลุมถึงกันเลยก็คือว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่ากลิ่นไหนหอมสำหรับเราอ่ะวันนั้นแหละมันเหมาะกับอันนั้นแหละนะคะยกตัวอย่างสบู่มี3กลิ่นลาเวนเดอร์สีม่วงเปปเปอร์มินต์สีเขียวนี่ชี้ก็คือจักระของตัวเรานะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแสดแดงคืออวัยวะเพศเหลืองก็คือกระเพาะอาหารเขียวก็คือภูมิต้านทานโรคน้ำเงินคือหัวใจม่วงครามคือสมองฉะนั้นคุณรู้สึกเบลอๆสมองไม่ค่อยสั่งการก็คือสมาธิอีกเหมือนกันไม่ค่อยมีสมาธิสูดดมกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วล้างเข้าไปทั้งร่างกายเลยอันนี้เป็นการให้พลังงานชาร์จพลังงานทั้งร่างกายพร้อมกันอย่างเดียวในโซใช่ไหมคะยังไม่มีอะไรเลยที่แบบปึ๊บไปพร้อมกันคือคลายของเสียทั้งร่างกายปรับโครงสร้างร่างกายได้ทันทีหลังจากที่ใช้5นาทีออกมาอาการเปลี่ยนเลยแต่คุณหงุดหงิดคุณออกมาคุณก็หายหงุดหงิดได้เลือกกลิ่นให้ถูกนะฮะคุณไม่อยากออกจากบ้านคุณก็ออกจากบ้านได้บางทีคือเป็นแบบลุกไม่ได้แล้วใช้สีส้มถ้าหมดพลังงานเลยเนี่ยหมดพลังงานที่มากที่สุดของชีวิตมนุษย์ที่จะสร้างได้มันต้องมาจากฮอร์โมนนะคะหมดอาการทุกสิ่งอย่างใช้สีแดงอย่างที่บอกสีแดงสีส้มเนี่ยนะคะถ้าวันไหน alert เกินเหตุตื่นมาแล้วคึกก็ใช้สีเขียวตื่นมาแล้วเบลอก็ใช้สีม่วงนะคะแล้วออกมาจากห้องน้ำจะรู้สึกเลยว่าอู้ผิวมันตึงเปรี้ยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแห้งนะคะจะเห็นว่าผิวมันจะนุ่มเด้งแล้วก็ไม่ต้องทาครีมผิวยังไม่เป็นขุยเลยลองดูนะคะแผ่นทองคำที่อยู่ในสบู่เนี่ยค่ะข้างในกลมๆเนี่ยนะคะทองคำ 99.99 เป็นเทคโนโลยี Gold Sheet มีพลังงานอยู่ในนี้นะคะถ้าหมดแล้วหมายถึงสบู่หมดทองแผ่นทองนี่อย่าไปทิ้งนะเอาไว้ตามขวดน้ำหรือครีมของเราอะไรก็ได้พกไว้กับตัวก็ได้มันก็มีพลังงานสปาร์คขึ้นมาให้เรานะคะน้ำก็จะกลายเป็นน้ำพลังงาน
แล้วก็ถ้ามันเปื่อยก็ทิ้งแล้วก็มาซื้อเอาใหม่ก็มีให้ตลอดนะคะที่เห็นใส่ทองคำเปลวก็คือเห็นเขาใส่ก็ใส่บ้างก็แต่ว่าทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนที่เห็นคือทองคำทั้งนั้นนะคะก็คือเบสก็คือเรื่องเดียวกันก็คือไฮโดรเป็นเบสนี่แหละแต่ว่าทองคำทั้งนั้นทองคำซิลเวอร์ส่วนใหญ่ในเรื่องของโครงสร้างของการชะล้างในโซก็จะมีซิลเวอร์มากกว่าโครงสร้างอื่นเพื่อให้เห็นถึงความสะอาดอย่างล้ำลึกจริงๆเพราะว่าจริงๆเชื้อโรคมันเป็นศัตรูตัวฉกาจกันเลยกับร่างกายกับเซลล์ของเราฉะนั้นซิลเวอร์ก็มีไว้ฆ่าเชื้อโรคให้เราได้มันก็ไม่ไปกินเซลล์มันไม่ไปกินเซลล์ปุ๊บมันก็ไม่เกิดริ้วรอยมันก็ไม่เกิดภาวะของโรคฉะนั้นเมื่อสักครู่มีพูดมาตอนต้นมีพูดถึงเรื่องผมใช่ไหมคะไปทานฮอร์โมนแล้วอะไรขึ้นจากนั้นไม่รู้แต่ผมขึ้นด้วยเรื่องของผมถ้าพูดถึงแค่ยังไม่ต้องทานก็ยังขึ้นแล้วแต่ยิ่งทานฮอร์โมนด้วยมันยิ่งเสริมกันเพราะมันเป็นจักระเดียวกันจริงๆแล้วจักระตรงนี้ถ้าเราทานเรื่องฮอร์โมนเดี๋ยวจะเข้าไปถึงเรื่องนั้นแล้วเราต้องการให้ผมขึ้นมันจะเสริมแรงกันได้เร็วนะคะมันเป็นสีแดงมันจะได้หน้าเด้งได้ผมดกดำด้วยกันฉะนั้นเรื่องของhair fixture tonic เรียก hair tonic แล้วกันนะคะ so hair tonic ทำปัญหาหัวล้านผมบางผมขาวแก้ยากไหมยากมากกี่ยี่ห้อที่โฆษณาแล้วเสียเป็นกี่หมื่นกี่แสนหรือจนต้องไปปลูกผมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่รู้ต้องให้อะไรกับเซลเรารู้เราต้องให้สารอาหารที่เยอะมากๆแล้วก็เล็กมากๆเราให้ชอนยันโชนะคะสารอาหารชอนยันโชแบบหมักเหมือนเซลฟิคชั่นนี่แหละค่ะแต่เป็นแบบน้ำแต่ว่าใส่เข้าไปในโครงสร้างนี้หยดลงไปต้องกรองบางสิ่งบางอย่างออกเพื่อให้แบบมันไม่คันเอาง่ายๆให้สารอาหารถึงต่อมเซลล์ถึงต่อมรูขุมขนนอกจากนั้นก็มีทาคานอลอานาเจนนะคะอานาเจนเบเนฟิตกับทาคานอลเรามารู้ภาวะของระยะของผมระยะของผมมีประมาณ 3-4 ระยะจริงๆแล้วก็คือระยะที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะคะแทงผมออกระยะที่อยู่กับเรารอหลุดล่วงนะคะนี่คือ3ระยะมันจะต้องมาเวียนกลับขึ้นมาที่เกิดขึ้นใหม่คนปกติคนทั่วไปดีกว่าคนทั่วไปที่หัวล้านผมบางเนี่ยระยะนี้มันนานเกินระยะที่กำลังจะหลุดล่วงมันอยู่กับเรานานเกินมันเลยไม่สามารถแทงผมขึ้นได้ทันพอมันหลุดคือมันช้าหมายถึงไซเคิลของเราเนื่องจากอย่างที่บอกเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีอย่างเงี้ยกินไม่ดีอะไรต่างๆมันก็ยืดออกไปพอยืดออกไปมันก็รอแค่ว่าหัวล้านเท่านั้นเองเพราะว่าพอมันล่วงปุ๊บมันขึ้นไม่ทันนะคะพอตรงนี้มันนานพอมันนานกว่ามันจะล่วงมันยังไม่ทันแทงไงคะความหมายคือต้องให้ระยะเนี้ยไปเร็วที่สุดไอ้นี่มันก็ขึ้นมากระชั้นทันรอบนี้ไงคะอันนี้พอหลุดปุ๊บนี่มาเลยนะคะฉะนั้นโครงสร้างของอานาเจนจะกระตุ้นตรงนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ล็อกระหว่างที่มันอยู่ที่มันยังไม่หลุดมันแน่นขึ้นตรงนี้ค่ะกระเปาะคือกระเปาะรูขุมขนมันต้องแน่นฉะนั้นก็จะเห็นว่าใช้ไประยะแรกเนี่ยแค่ที่บอกกี่วันนะคะเมื่อสักครู่ไม่ถึงอาทิตย์เห็นลายผมขึ้นแล้วขึ้นได้จริงๆแต่พอใช้ไปสัก2เดือนคุณจะต้องเห็นเลยนะว่าผมคุณเนี่ยสระผมแล้วผมร่วงจับออกมาได้แล้วหลุดคุณต้องไม่ตกใจมันจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นแต่คุณจะสังเกตว่าผมคุณไม่ได้บางลงมันจะมีผมใหม่ๆดกดำขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยเราต้องกระชั้นรอบมันแต่ถ้าภาวะของคุณที่เป็นปกติธรรมดานอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผมติดหมอนอันนั้นคุณผิดปกตินะแต่ถ้าใช้อันนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นคงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะหลุดร่วงแบบเป็นธรรมชาติแต่บางคนจะตกใจเพราะไม่เข้าใจโครงสร้างให้เข้าใจไว้เลยนะคะฉะนั้นก็จะเห็นว่าวิธีการทดลองของเราเนี่ยในแลบก็คือโกนออกแล้วก็หยดก็จะเห็นว่าในต่อมของมันเองมันขึ้นมากขึ้นนะคะเห็นความพึงพอใจของคนที่ใช้นะสิ่งที่ต้องประกอบกันทำให้ผมขึ้นเร็วก็คือเรื่องของแชมพูกับครีมนวดสำคัญมากเพราะว่าจริงๆเมื่อหนังศีรษะมันเงาแล้วอ่ะคือขอพูดตรงๆไม่งั้นมันอธิบายยากมันก็ต้องนวดออกไปหน่อยไม่งั้นกว่ามันจะแทงออกมาได้มันยากมันจะแทงขึ้นไม่ได้เพราะตรงนี้มันตันนะคะนวดวิธีการนวดก็อย่างที่บอกว่าใช้ผมสั้นก็ใช้แค่เหรียญบาทก็ได้ผมยาวก็ใช้เหรียญ10สระครั้งเดียวนะไม่ต้องสระหลายครั้งสระครั้งเดียวแล้วก็นวดใช้อุ้งนิ้วไม่ให้เกาใช้อุ้งนิ้วนวดเพื่อเปิดเนี่ยค่ะเปิดผนังผมอ่ะ
ปิดผนังศีรษะหนังศีรษะให้มันหลุดออกไปบ้างให้เราทำงานเร็วขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็นวดผมก็คือลูบแค่เส้นผมโครงสร้างของเส้นผมที่จริงๆแล้วมันพังแล้วเนี่ยมันจะแตกใช่ไหมคะน้อยนักที่ยี่ห้อไหนจะทำได้เพราะมันใหญ่เกินอนุภาคมันใหญ่มันก็มาเชื่อมไม่ได้แต่ครีมนวดผมโซมันเชื่อมได้เพราะอนุภาคมันเล็กมันก็จะทำให้ผมเนี่ยมันปิดจนเป็นเส้นมีน้ำหนักกลับมาเหมือนเดิมไม่ชี้ฟูเนี่ยแหละคือโครงสร้างที่มันสอดแทรกเข้าไปทำให้เนื้อมันเนียนเป็นอันเดียวกันนะคะฉะนั้นก็ประมาณนี้เรื่องของแชมพูครีมนวดโซไลฟ์สไตล์มาเรื่องทำความเข้าใจเรื่องโซเฮลเรื่องสำคัญที่จะบำบัดเข้าไปข้างในที่พูดมาแล้วทั้งหมดนี่นับว่าทำได้ดียังคะอยู่ในอาวุธอยู่ในมือทุกท่านแล้วนี่แค่ภายนอกนะยังไม่มีอะไรเข้าปากเลยนี่คือสวยจากภายนอกก็ทำได้แล้วแค่ที่พูดมาทั้งหมดฉะนั้นเราจะเสริมยังไงให้ข้างในเราเนี่ยแข็งแรงแบบปึ๊กปักเลยอะเอามาพูดกันนิดนึงโซบำบัดผ่านจักระบำบัดผ่านหลายเรื่องทั้งจักระทั้งอโรมาเทอราปีทั้งพลังงานทุกๆสิ่งองค์ความรู้ของโซเนี่ยต้องเอาทุกอย่างประกอบกันเพื่อให้ได้หนึ่งใจความในช็อตเดียวของทุกๆเรื่องฉะนั้นถ้าเราใช้องค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งมันก็ไม่สำเร็จยกตัวอย่างง่ายก็เหมือนกับวิตามินซีอ่ะคุณก็หาไปทานเข้าไปวิตามินซีเป็นเม็ดฟูบางเป็นเม็ดเดี่ยวบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้โครงสร้างของโซที่จะนำมาใช้เราต้องมีครบทุกอย่างนี่ตั้งใจฟังกันดีๆเนาะคือเรื่องของที่จะชอบพูด3 ขา 3 ขาคนเราต้องมีครบ3 ขาเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของเราสมบูรณ์มาเข้าใจอันนี้ก่อนแล้วจะเข้าใจไปตลอดเลย3 ขาของโครงสร้างของคนต้องมีอะไรเพื่อที่จะให้ได้พลังงานให้เกิดกับร่างกายทำให้เซลล์เราตื่นตัวให้ทำหน้าที่ให้กับเราได้ขาที่1 นี่พูดถึงที่เราต้องเข้าปากไปนะคือสารอาหารก็เหมือนในอาหารหลัก5 หมู่นะสารอาหารมีพวกโปรตีนมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมสารอาหารแล้วก็ต้องมีโคเอนไซม์โคแฟกเตอร์1สารอาหาร2โคเอนไซม์โคแฟกเตอร์คือวิตามินเกลือแร่3คือพลังงานแค่นี้ก่อนนะสารอาหารที่เราได้เข้าไปในร่างกายถ้ามันครบถ้วนสมบูรณ์มันต้องไปบวกกับโคเอนไซม์โคแฟกเตอร์คือวิตามินกับเกลือแร่มันก็ได้2ขาแล้ววิตามินกับเกลือแร่มันต้องไปแปลงทุกอย่างให้กลายเป็นกรดอะมิโนต้องแปลงโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนถ้ามันไม่เป็นกรดอะมิโนมันก็คือทำงานไม่ได้สิ่งที่มันต้องการคือมันต้องการพลังงานเข้าไปพร้อมกันมันก็ไปแปลงทุกอย่างเนี่ยให้กลายเป็นกรดอะมิโนเดินเข้าปากเซลล์ความหมายของพลังงานที่เข้าคือจุดที่มันเป็นเลือดเราถ้าเราย่อยอาหารได้มันก็เกิดพลังงานถ้าอาหารที่เราทานเข้าไปถ้ามันย่อยได้เกิดพลังงานแต่เมื่อเราย่อยไม่ครบมันย่อยไม่สมบูรณ์เพราะเอนไซม์เราไม่มีอีกศัพท์นึงมาแล้วนะเอนไซม์ไม่มีย่อยไม่ครบก็เลยไม่เกิดพลังงานพลังงานก็เลยเกิดน้อยคุณก็เลยง่วงคุณก็เลยปวดตามร่างกายนะคะฉะนั้นโครงสร้างของพลังงานจึงเข้ามากับโซใช่ป่ะทุกอย่างเข้ามาปุ๊บทำให้น้ำในร่างกายของเรา H2O นะเมื่อเราได้พลังงานปั๊มเข้าไปปุ๊บ H 2ตัวจะแตกออกจากกันปึ้ง H ตัวที่1ทำให้โปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนถ้าได้พลังงาน H ตัวที่2ทำให้กรดคือเลือดเราอะกลายเป็นด่างกรดกลายเป็นด่างเลยนะตรงไปตรงมาตามทันไหมคะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดความหมายคือว่าเนื่องจากร่างกายตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราต้องย่อยอาหารได้สมบูรณ์เราต้องมีเอนไซม์ในปากไว้ย่อยแป้งใช่ไหมต้องมีเอนไซม์ในหลอดอาหารไว้ย่อยสารอาหารอื่นๆต้องมีเอนไซม์ในท้องไว้ย่อยโปรตีนแต่เราไม่มีเรามีน้อยเราจึงต้องทำอะไรได้อาหารเสริมที่สมบูรณ์เข้าไปอาหารเสริมของโซมีทั้งรูปแบบของเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ฟิกชันคือแบบเจลนะเอนไซม์มีไว้ย่อยแปลงสารอาหารให้เป็นตัวเล็กแปลงโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนนะคะยังทันอยู่เนาะเมื่อมันแปลงได้ปุ๊บเราก็จะสามารถไปย่อยอาหารได้ถ้าเรามีนะตอนนี้เมื่อเราไม่มีเราไม่มีเพราะอะไรเอนไซม์จริงๆทุกคนเกิดมามีเอนไซม์มากมายมหาศาลเด็กทารกมีมากมายมหาศาลแต่มันจะค่อยๆลดน้อยลงไปตามวัยของเราที่เราเติบโตขึ้นเกิดจากทุกอย่างเกิดจากภาวะที่เรามีอาหารใหม่ๆเข้าไปแต่ไม่ได้เอนไซม์เอนไซม์มีในอะไรบ้างเนื้อดิบหมูผักบรอกโคลีมันฝรั่ง
ดิบๆทั้งหมดที่พูดมาต้องดิบๆมีในสับปะรดแต่เราไปทำไงเอาเนื้อไปย่างเอาไปจิ้มแจ่วเอามันฝรั่งไปทอดเป็นเฟรนช์ฟรายเอาสับปะรดก็กินก่อนอาหารเอนไซม์ก็ไม่เกิดกินโทษกินหลังอาหารเอนไซม์ก็ไม่เกิดละหมูก็ต้องเอาไปต้มเป็นข้าวขาหมูซะก่อนทุกอย่างมันกลับโครงสร้างไปหมดเราก็เลยเกิดความเสื่อมเพราะเอนไซม์ไม่มีมาเติมเลยเอนไซม์สำคัญที่สุดในชีวิตนะคะเอนไซม์มีไว้ย่อยอาหารแต่เราไม่มีไงเราก็เลยย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ก็เลยเป็นสารตกค้างก็เลยอ้วนเลยบวมเลยป่วยเลยเจ็บคอเลยเป็นภูมิแพ้เพราะมันย่อยไม่ได้พลังงานก็ไม่เกิดเมื่อย่อยไม่ได้พลังงานไม่เกิดใช่ไหมจำได้นะตั้งแต่ตอนแรกย่อยไม่ได้พลังงานไม่เกิดพลังงานในน้ำไอ้ขาที่3ก็เลยน้อยไงเอชก็เลยไม่แตกตัวก็ไปแตกเป็นอะมิโนไม่ได้อีกก็ไปทำให้เลือดกลายเป็นด่างไม่ได้อีกเราก็เลยเป็นกรดไหลย้อนเราก็เลยนอนไม่หลับใช่ไหมเราก็เลยเป็นสิวเป็นทุกอย่างที่สามารถเป็นได้เป็นเกาฉะนั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าโอเคเราต้องมีเอนไซม์เราต้องมีสารอาหารเราต้องมีโคเอนไซม์โคแฟกเตอร์เราต้องมีพลังงานแล้วเติมยังไงก็ทามาเซลล์เข้าไปที่ท้องหลังจากที่ท้องอืดทานอาหารเสร็จทามาเซลล์เข้าไปที่ท้องรูปเข้าไปเอาพลังงานเข้าไปให้มากที่สุดระหว่างวันถ้าช่วยไม่ได้จากภายนอกก็เอาเข้าปากเข้าไปเลยเข้าปากอย่างที่หนึ่งถ้าเราอ่อนเพลียมากๆสิ่งที่เราต้องเลือกมาเพื่อเข้าปากต้องดีที่สุดถูกไหมคะถ้าเราไปรอขนแต่วิตามินซีมาหรือเอาคอลลาเจนมาช้าไปไหมช้าไปเพราะมันใหญ่เกินไปอย่างที่หนึ่งแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งอะไรที่มันเป็นขาเดียวๆซึ่งไม่ใช่สามขานี้ด้วยมันอยู่ภายใต้เนี่ยแต่เป็นโอ้ยห่างไกลอีกเยอะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเลือกคือสารอาหารครบถ้วนเช่นชอนยอนโชชอนยอนโชมีครบเลย5หมู่มีทั้งแคลเซียมมีโปรตีนในเชิงของกรดอะมิโนแล้วมีวิตามินซีที่สูงกว่าเขาถึง250เท่าสารพัดสิ่งที่มันรวมอยู่ในนั้นสิ่งที่เราเลือกมาแล้วแปลว่า1ช็อตใน1เม็ดใน1ซองเท่ากับอาหาร1มื้อถังเช่าที่เราเลือกทำไมต้องเลือกถังเช่าเพราะมีสารอาหารที่สูงมากมีสารอะดีโนซีนคอร์ดิสเปนมีสารในเชิงที่เป็นยาที่ทำให้เรากระตุ้นโครงสร้างของการสร้างโกรทฮอร์โมนได้นะสร้างให้เราเกิดฮอร์โมนฮอร์โมนคือความเคลื่อนไหวถ้าเราได้อาหารที่ไม่เพียงพอไปเรื่อยๆเราก็จะหยุดความเคลื่อนไหวหยุดความอยากต่างๆฮอร์โมนคืออะไรฮอร์โมนเพศถ้าหมดเรื่องฮอร์โมนเพศคุณก็ไม่ต้องทำอะไรชีวิตนี้มันเปื่อยจริงมันเป็นจุดสำคัญเพราะอะไรต่อมฮอร์โมน HGH ต่อมไร้ท่อเนี่ยมันสปาร์คขึ้นทั้งหมดให้กับเราถ้ามันไม่มีตรงนี้คุณไม่มีความสุขเพราะต่อมไทมัสไม่ทำงานสมองคุณก็ไม่สั่งงานเพราะคุณเบื่อคุณเปื่อยคุณเพลียคุณหงุดหงิดคุณงุนงานคุณพุงโลคุณผมร่วงคุณผิวปุปะเพราะแค่ไม่มีจากตรงนี้เพราะเป็นความพังที่สุดในชีวิตฉะนั้นถังเช่าไปกระตุ้นฮอร์โมนเพศได้ฮอร์โมนต่อมไร้ท่อและ human growth hormone ได้เป็นสิ่งสำคัญทำให้ลดภาวะการเกิดของมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่างๆในร่างกายโรคไตโรคตับนี่ถังเช่าสีทองนะโครงสร้างของการวิจัยถูกรับรองด้วยสถาบันวิจัยมหิดลนะคะจะเห็นว่าถังเช่าที่เราใช้จะต้องมีค่าของสาร2ตัวนี้เท่านั้นถึงจะเอามาใช้เพราะอะไรทุกวันนี้คุณก็ได้ยินถังเช่ามานานเป็นหลายร้อยปีถูกไหมคะเพราะว่าอะไรจินซีฮ่องเต้ก่อใช้เอาง่ายจักรพรรดิจีนใช้เพราะว่ามันมีเชิงทางยาทำให้กระตุ้นตรงนั้นเนี่ยแหละได้จริงๆแต่มันช่วยทุกอย่างเลยเมื่อมันมีสาร2ตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้แค่ว่าโอเครู้ว่าถังเช่าดีก็ไปซื้อถังเช่าที่ไหนมาก็ได้คุณก็จะไม่ได้ผลลัพธ์แบบวันนี้ที่คุณรู้จักโซเพราะมันไม่มีสารเราเอามาตรวจหมดเลยนะคะถังเช่าทิเบตไว้จัดโปรโมชั่นไปทิเบตกันไหมจริงๆไปดูเขานะเขาเรียก National Geographic เขาลง12หน้ามั้งคอลัมน์เนี้ย Tibetan Gold คือ Cordyceps นะ Cordyceps สีทองแต่เชื่อไหมว่าเราไปเอาเขามาแล้วเอามาตรวจมันไม่มีสารมันขึ้นเองตามธรรมชาตินี่แหละแต่มันยุคนี้แล้วสารในดินมันไม่มีแล้วเอามาปุ๊บมันก็แค่แพงเปล่าๆแล้วก็มันไม่ได้ผลเมืองจีนอีกเหมือนกันเมืองจีนก็มีการปลูกด้วยมีการเก็บแบบธรรมชาติด้วยเราก็ไปเอาทั้งที่เขาปลูกทั้งที่เขาเก็บแบบธรรมชาติเนี่ยมาตรวจก็ไม่มีสาร
มีน้อยค่ามันไม่ถึงมันก็ไม่เกิดผลฉะนั้นที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยไม่ว่าจะอาลีบาบาหรืออะไรก็ตามคือสารน้อยมากเราก็เลยต้องมีแลบของตัวเองเพื่อให้ได้สารอะดีโนซีนกับคอร์ติซิปินให้คุณมีผลลัพธ์แบบเนี้ยผมขึ้นด้วยเมื่อสักครู่อะไรไม่กล้าพูดนั้นน่ะมันเป็นผลตรงไปตรงมาอันนี้ขออธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะทางเช่าทำหน้าที่เหมือนไวอากร้าแต่เป็นแบบธรรมชาติได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะว่าโครงสร้างของการให้ออกซิเจนให้กับเลือดทำให้กระตุ้นการสร้างทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องของพูดแล้วก็เขินเนาะขอเถอะนิดนึงอสุจิสมบูรณ์มีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพนี่เขียนไว้เลยนะในเพเปอร์ยืนยันได้ที่ต้องพูดเพราะว่าเพิ่งอ่านมาอีกครั้งเอาง่ายๆคือศึกษากันมาเป็น10ปีอ่ะอ่านมาอีกครั้งเพื่อให้กล้าพูดไม่งั้นไม่กล้าพูดเขินมีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพแปลว่ามันกระตุ้นได้โครงสร้างสมบูรณ์คุณถึงได้หลับง่ายหลับลึกนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆวิธีการเพาะเลี้ยงของเราและการตรวจตัวอย่างนะการเทสตัวอย่างของการแพ้อะไรก็ตามหรือทำให้เซลล์เนี่ยแอคทีฟได้เราตรวจเซลล์ไลน์นะเซลล์ไลน์เคยได้ยินไหมคะปกติเราปกติเราไปตรวจภูมิแพ้หรือตรวจอะไรที่มันจะไม่เหมาะกับเราหรือเหมาะกับเราหมอเขาทำไงสกิดจิ้มแล้วก็แทบไว้ธรรมดาอันนั้นเดิมสแกนก็ใช้เราก็ใช้ให้พวกนี้ให้คุณมั่นใจว่าเออสกิดแบบนั้นเราก็ไม่แพ้ 100% ไม่มี 0.01อันนี้เราใช้เทสแบบเซลล์ไลน์เอามาเป็นถาดนะคะหลุมๆเงี้ยเรียงกันถี่ๆแล้วก็ใส่เซลล์เนี่ยเข้าไปแล้วก็ดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างกับถังเช่าที่เรามาเอามาดูทั้งหมดมีถังเช่าสีทองถังเช่าหิมะเห็ดหัวลิงโอ้โหสารพัดตระกูลเห็ดนะคะก็จะเห็นว่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้อ๋อมันทำให้ไตสมบูรณ์ขึ้นมันทำให้เซลล์ของแต่ละส่วนเนี่ยมันฟูขึ้นได้เราตรวจหมดจนเห็นว่าโอเคเรื่องของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมนะคะอะไรหลักๆทั้งหลายมะเร็งปอดตับทุกอย่างโครงสร้างของเซลล์ไลน์เห็นเลยว่าสมบูรณ์ด้วยถังเช่าจริงๆนะคะนี่คือพิสูจน์แล้วนะคะค่าของมันสมบูรณ์จริงๆจนทำให้เรามั่นใจจนกล้ามาพูดได้ตรงนี้นี่คือเห็นแล้วว่าเนี่ยมีที่เขียนเห็นไหมคะข้างล่างๆที่เบสอะไรเงี้ยไม่เกิดผลนะคะฉะนั้นมั่นใจนะคะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่โซหรือทิปนี่เองจะแนะนำให้ใช้เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของถ้ารู้จักผู้ชายก็จัดไปฮอร์โมนผู้ชายถ้ารู้จักผู้หญิงก็จัดไปฮอร์โมนผู้หญิงนะคะสองสิ่งนี้เป็นจุดเปิดใจเหมือนกันก็พูดว่าณวันนี้มีกี่เพศไม่รู้นับไม่ถ้วนแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มีสองเพศจัดไปตามเพศที่เกิดมานะคะเพราะว่ามันต้องไปสร้างตรงนั้นจริงๆนะแล้วเราก็จะสมบูรณ์ทั้งสภาพร่างกายมันจะไม่ได้ออกมาว่าแบบฉันจะดูสาวขึ้นหรืออะไรมันจะออกมาด้วยความแข็งแรงนะคะเรื่องของหัวใจนะจะมีเห็ดหลินจือมากกว่านะคะเห็ดอื่นๆก็จะเป็นลดสเกลคือส่วนใหญ่เขาจะมาถามว่าทำไมโซก็ใส่อยู่แค่2-3 สิ่งนี้วนไปวนมาแต่2-3 สิ่งหรือ4-5 สิ่งของโซที่ใส่ในแต่ละกระปุกเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็เพิ่มเติมลดน้อยลงต่างกันเพื่อให้มันเข้ากับรูปแรกก็คือเพื่อให้มันเข้ากับจักระที่มันวิ่งเข้าไปมันจะเป็นสื่อบอกนะโครงสร้างของโซตรวจสอบแม้กระทั่งเรื่องเฮิร์ตซ์คือเมกะเฮิร์ตซ์คือกระแสไฟฟ้าในร่างกายกับสารอาหารที่มันจะวิ่งเข้าไปผ่านอะไรเพื่อให้เจอจักระไหนเนี่ยมันก็จะสื่อเข้าไปที่ตรงหัวใจหลอดเลือดนะคะกับการปั๊มของใจทำให้โครงสร้างของคอเลสเตอรอลเนี่ยลดลงหัวใจแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้เห็นว่าพอมันวิ่งเข้าไปตรงนั้นพอดีมันไปหาที่นั่นก่อนเพราะเรารู้ว่าเราสั่งได้มันต้องเข้าไปที่อวัยวะนั้นๆที่เราสั่งให้ไปก่อนแล้วก็ต่อมาเรื่องของเบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคนเป็นอาวุธตัวฉกาจของคนที่เขาคิดค้นเรื่องคีโมเทอราปีนะในเพเปอร์เดียวกันอยู่ที่เราแล้วเหมือนกันเขาเขียนห้อย2 บรรทัดสุดท้ายบอกว่าเบต้ากลูแคนเป็นทางแล้วเขาหมายถึงห้อยกับเล่มนี้คือเล่มของเขาศึกษาเรื่องคีโมเลยนะเ
ขาก็เขียนมาหมดเลยคีโมคือเคมีบำบัดนู่นนี่นั่นทำให้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ขนาดนี้แต่จะมีไซด์เอฟเฟกต์นู่นแบบเยอะมากใช่ไหมอ่อนเพลียน้ำลายแห้งผมร่วงทุกอย่างหน้าตาเปลี่ยนแต่สุดท้ายเขาห้อยสองบรรทัดบอกว่าเบต้าคูแคนคือสิ่งบำบัดทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามันไม่มีไซด์เอฟเฟกต์แล้วมันทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยแข็งแรงมากภูมิต้านทานของเราคือเม็ดเลือดขาวนะคะโครงสร้างหลัก3ประการของเลือดคือเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเบต้าคูแคนทำหน้าที่เรื่องของแมคโครฟาจคือเม็ดเลือดขาวทำให้เก่งขึ้นง่ายๆคนเราถ้าเป็นปกติไม่รู้จักโซเลยไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เลยเม็ดเลือดขาวก็จะเป็นตัวเม็ดเลือดขาวจริงๆเม็ดเลือดขาวคือความหมายคือทหารขาวเป็นเกราะป้องกันให้กับทหารแดงคือเซลล์เม็ดเลือดแดงของเรานี่แหละให้กับร่างกายเราเกราะป้องกันนี้ก็จะป้องกันได้ประมาณนึงคือรู้แค่รู้ว่ามีศัตรูตัวฉกาจเข้ามาอ๋อมีเชื้อไวรัสเข้ามาอ๋อแค่นั้นถ้าเยอะหน่อยก็โอ้ยโดนแล้วก็ป่วยเป็นหวัดแต่ถ้ามีเบต้าคูแคนมันก็มาใส่เกราะปึ้มเข้าให้กับตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วมันก็ติดอาวุธให้ด้วยติดอาวุธสัก4อันน่ะปืน2มีดอีก2เพื่อที่จะเข้ามาบอกอ๋อเข้ามาแล้วมาร์กก่อนนะมาร์กแค่นั้นมันก็หยุดละเข้ามาอีกเข้ามาเยอะเข้ามาร์กแล้วทำลายมาร์กแล้วทำลายมาร์กแล้วทำลายนี่คือหน้าที่ของเบต้ากูแคนนะคะแปลว่าเสื้อเกราะนั้นเราก็แข็งแรงขึ้นยิ่งถ้าคนเป็นโรคมากมีภาวะของโรคใช้เบต้ากูแคนเข้าช่วยต้องยิ่งมากให้มันไวกว่าเขาเพราะว่าอะไรเซลล์ที่มันไม่ดีเซลล์มันก็เหมือนกันอ่ะทั้งเซลล์ดีและเซลล์ไม่ดีมันแตกตัวแบบ1แตก2เหมือนไบนารี่อ่ะคือมันขยายตัวเร็วมากเราก็ต้องแค่เอามันกลบให้มากกว่าเพราะว่าเวลาเซลล์มะเร็งมันมากแล้วใช่มั้ยฮะเซลล์ไม่ดีมันมากมันแตกตัวได้เร็วเราก็ต้องเติมทหารให้มันเร็วกว่าเติมทั้งเบต้ากูแคนและเติมทั้งถังเช่าสีทองถังเช่าสีทองอยู่ในเจลทั้ง2สีนะคะแล้วเบต้ากูแคนจะอยู่ในเจลสีเขียวกับกล่องกระปุกสีเขียวเหมือนกันแปลว่ามันต้องทำงานพร้อมกัน2อย่างเบต้ากูแคนพอฉลาดแล้วปุ๊บมาร์กได้แต่ถ้ามันมาร์กเสร็จแล้วมันมาร์กไม่ทันถ้าคุณให้มันไม่พอให้ร่างกายไม่พอคือรับประทานเข้าไปน้อยไปมันก็จะแพ้ละถ้าไอ้สีแดงมันมาช่วยด้วยก็คือถังเช่าสีทองมันฆ่าเลยมันมีไว้ฆ่าเนี่ยไอ้ภาพเมื่อกี้เซลล์ไลน์ที่ตรวจมันกำจัด DNA ของเซลล์มะเร็งออกได้ผลวิจัยสมบูรณ์แล้วผลวิจัยสมบูรณ์ทั้งจุฬาและมหิดลวิจัยตีคู่ให้กับเราเพราะเราก็บอกว่าเอาตรวจไซโตท็อกซินให้หน่อยว่าทำได้ไหมเป็นเซลล์ไลน์แบบนี้ทำได้จริงๆกำจัดเซลล์มะเร็งได้ด้วยถังเช่าสีทองแล้วก็ป้องกันเซลล์มะเร็งได้ด้วยถังเช่าหิมะก็คือเบต้ากูแคนนะคะถังเช่าหิมะมีเบต้ากูแคนสูงมากแล้วก็เบต้ากูแคนจากยีสต์ดำที่โซใสดีไซน์เข้าไว้นะคะยิ่งใช้ทั้ง2รูปแบบคือแบบกระปุกแคปซูลคือเบต้ากูแคนจากยีสต์ดำด้วยน้ำหนักเดียวกันจะมีเบต้ากูแคนสูงมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเจลที่เป็นแบบซองเขียวๆเนี่ยนะคะก็เป็นเบต้ากูแคนจากถังเช่าหิมะซึ่งให้ผลลัพธ์ของความสวยงามทั้ง2รูปแบบได้ทั้งสุขภาพและความสวยงามคนจะมาถามว่าใช้อะไรแทนที่แบบว่าเร่งให้สวยคือใช้สีเขียวทั้ง2แบบเนี่ยเร่งให้สวยจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกได้เลยทั้งสุขภาพและความสวยงามในเวลาเดียวกันนะคะปริมาณการรับประทานถ้าเป็นโรคแล้วทานมากๆเลยค่ะทานมากๆเลย6เม็ดเลยขั้นต่ํา2เม็ดต่อมื้อก่อนอาหารนะคะบวกกับเจลเข้าไปด้วยจะทำให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นทำให้ร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวได้ดีขึ้นตัวเจลสีเขียวจะมีถังเช่าหิมะที่ว่าเนี่ยนะคะช่วยบำบัดเกี่ยวกับเรื่องของข้ออักเสบอะไรเลือกโรคน้อยๆเนี่ยโรคอ่อนๆนี่ได้หมดนะคะข้ออักเสบภูมิแพ้ภูมิต้านทานต่ำทุกอย่างฉะนั้นมาเรื่องของความอ้วนไคโตสเนี่ยไซโตสคือเรื่องของส่วนใหญ่เขาก็เรื่องของการลดความอ้วนก็จะบล็อกแอนด์เบิร์นใช่ไหมคะบล็อกแอนด์เบิร์นเราบล็อกด้วยไคโตซานเบิร์นเราเบิร์นด้วยถังเช่าแต่โซเนี่ยต้องมี3ขาถูกไหมต้องให้สารอาหารเข้าไปด้วยก็จะมีชอนยอนโชตะบองเพชรเกาหลีฉะนั้นคนจะถามว่าบล็อกได้กี่แคลอรี่อ่ะโซไม่นับเป็นแคลอรี่นะ
เอาเป็นว่าคุณคิดว่าคุณรับประทานเท่าไหร่แล้วคุณคิดว่าคุณอยากบล็อกเท่าไหร่สมมุติ2เม็ดจะทำให้ดูจะสมมุติให้เป็นสภาพเหมือนในท้องในท้องเรามีอะไรบ้างในท้องเรามีน้ำนะคะแล้วเราก็มีน้ำย่อยน้ำย่อยก็เป็นน้ำส้มสายชูนี่แหละค่ะสมมุติให้เหมือนจริงสภาพเหมือนเราก่อนทานอาหารนะคะทานใส่ท้อ2เม็ดก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงให้เวลามันย่อยเปลือกหน่อยเปลือกนี่ต้องทานเข้าไปนะมีพลังงานอยู่เรามีวิธีการอินเจคพลังงานเข้าไปกับทุกๆชิ้นของโซไม่ต้องตกใจบางคนบอกหูไสยศาสตร์ว่ะพลังงานด้วยใครเคยเจอถามบ้างก็อธิบายเขาเพเปอร์มีเยอะแยะพิสูจน์ค่าพลังงานได้วิทยาศาสตร์ค่ะโซไซเอนซ์ออฟไลฟ์วิทยาศาสตร์พลังแห่งชีวิตนี่คือสภาพในท้องเราแล้วนะคะมีน้ำย่อยมีน้ำมีไซทอสเข้าไปแล้วก็กาแฟมีอะไรบ้างคะครีมน้ำตาลกาแฟแล้วก็น้ำสีแบบนี้นะจำสีไว้นะคะแล้วจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะตกตะกอนจับเป็นตัวเลยเห็นไหมคะให้ดูได้จะเห็นว่าสีข้นๆขาวๆก็คือไขมันที่จับไว้นะคะคือตัวที่บล็อกไว้แล้วมันก็จะเบิร์นในตัวของมันเองแล้วจะเห็นว่าน้ำที่เป็นสีแบบหยงๆสีน้ำตาลที่เป็นเข้มๆแล้วเหมือนใสๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในร่างกายของเราแล้วไปทำแบบนี้อีกต่อในท้องแล้วก็จับให้เราถ่ายออกแล้วก็ให้เราปัสสาวะออกหรือออกตามเหงื่อใครของเรานี่แหละเดี๋ยวพอเห็นว่าทิ้งไว้สักพักจะเห็นแล้วเป็นก้อนนองอยู่ข้างใต้ข้างบนก็เป็นใสๆฉะนั้นส่วนใหญ่ที่คนเขาไม่ทำกันเขาจะไม่ใส่สารอาหารคุณก็จะรู้สึกหิวหรือโหยหรือบางทีไม่หิวแล้วไม่โหยเลยเพราะใส่สารเคมีกดประสาทไว้นะกดประสาทกดต่อมไว้ไม่ให้เรารู้สึกอาการแต่พอหยุดทานปุ๊บโยโย่ปึ้งขึ้นไปเพราะอยากไงแต่ถ้าสังเกตตัวเองดีๆการที่เราได้รับสารอาหารไปแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำให้เราหิวนะแต่นิสัยของเรามันทำให้เราอยากเองนิสัยของตรงนาฬิกาชีวิตพอเราทำอะไรแบบไหนปุ๊บมันอยากทำแบบนั้นต่อก็เอาเข้าไปให้น้อยลงนะคะหมายถึงการรับประทานเข้าไปให้น้อยลงไซทอสก็จะช่วยคุณได้ถ้าอยากผอมอย่างต่อเนื่องให้ทานเจลควบคู่ไปด้วยเบต้ากลูแคนสีเขียวเนี่ยนะซองเจลกับสีแดงบ่อยๆเพราะมันเป็นโครงสร้างของอะไรของเอนไซม์มันเป็นโครงสร้างของเอนไซม์ที่สมบูรณ์มากๆเพราะมันอยู่ในรูปฟอร์มของเซลฟิคชั่นคือเอาชอนยอนโชนี่แหละค่ะชอนยอนโชคือตะบองเพชรเกาหลีอายุ4ปีถึงจะเก็บเกี่ยวได้สารอาหารมันครบถ้วนมากจากอาหารก้อนใหญ่ๆเนี่ยโมเลกุลใหญ่ๆคือตะบองเพชรเนี่ยนะคะมาแปลงแบบมาหมักให้เป็นนาโนชีวภาพจนกลายเป็นไซส์เล็กๆผ่านด้วยน้ำพลังงานเนี่ยนะให้เกิดฟีโนเมนาเรสโซแนนซ์นะคะก็จะเห็นว่าจากใหญ่กลายเป็นเล็กมันก็ซึมผ่านเอาทิชชู่ผ่านเนื้อเยื่อเราได้ผ่านเข้าไปถึงอวัยวะต่างๆของเราได้ทำให้เราได้รับสารอาหารที่พูดมาตอนต้นว่าสารอาหารที่มีมากในตะบองเพชรชอนยอนโชมีเรื่องอะไรเนี่ยวิตามินซีมากกว่าถึง250เท่าอโลเวร่าหรือตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายมากกว่าเขาถึง250เท่าอยู่ในเจลในซองของเราเนี่ย20หยดนะเซลฟิคชั่นก็เหมือนน้ำแหละพูดถึงว่าเป็นเซลฟิคชั่นเป็นน้ำ20หยดแต่เป็นสารอาหารทั้งนั้นมีแคลเซียมมากกว่าปกติถึง 5,000 เท่าเปรียบเทียบกับอะไรคะปลาเนี่ยแอนโชวีเนี่ยเปรียบเทียบกับปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยมากกว่าเขา 5,000 เท่าแล้วก็เรื่องของไฟเบอร์คิดดูไฟเบอร์พวกข้าวเปลือกเกรนต่างๆมากกว่าเขาเท่าไหร่50เท่าแล้วคุณจะไปสรรหาทําไมฉะนั้นสุดท้ายฟีโนกับฟลาโวนอยด์นี่นะฟีโนกับฟลาโวนอยด์จริงๆมีในไวน์แต่ไม่เชียร์ให้ดื่มไวน์เพราะผิดข้อ5นะคะฮะนอนตายตาไม่หลับตกนรกไม่รู้นะฉะนั้นดื่มเซลฟิคชั่นดีกว่านะคะก็จะได้ฟีโนกับฟลาโวนอยด์ฟีโนกับฟลาโวนอยด์เขามีไว้เพื่อลดการเกาะตัวของไขมันในหลอดเลือดก็คือลดคอเลสเตอรอลก็คือรูดของเสียนั่นเอง
คุณที่ว่ามีส่วนเกินมีสรีระที่ไม่ชอบใจมีความอ้วนนิดๆหน่อยๆที่อยากจะเอามันออกไปหรืออ้วนมากๆน่ะเนี่ยแหละช่วยเราได้คือรูดของเสียหมดเลยนะคะแล้วมันก็จะได้มีหนำซ้ำสารอาหารแล้วนะเมื่อกี้ข้อที่1คือสารอาหารกรดอะมิโนใช่มั้ยโคเอนไซม์โคแฟกเตอร์มีร่างกายมนุษย์ต้องการกรดอะมิโนกี่ชนิดต่อ1วันที่พูดเลยนะตัวเลขเดียวกัน16ชนิดแล้วเรามีถึง16ชนิดคุณไม่ต้องกินหมูไปให้มากอ่ะคุณมีเนี่ย20หยดเท่ากับข้าว1มื้อได้กรดอะมิโนทันทีซึมปึ๊ดทันทีก็คือจะเกิดอาการอะไรสดชื่นทันทีถ้าคนที่ไม่มีภาวะของโรคแต่บางคนก็จะเกิดอาการง่วงนอนเพราะอะไรมันไปซ่อมทันทีอาการที่เกิดหลังจากที่ได้ทานอาหารเสริมของโซนะคะง่วงนอนเช่นมันจะไปซ่อมที่ตับกับปอดมันทำให้เราง่วงนอนหรือหัวใจหรือสารพัดสิ่งปวดท้องท้องเสียถ่ายท้องคือคนมีสารของเสียมากมันก็จะไปบังคับให้ถ่ายเลยอาการนั้นจะเกิดขึ้นสักประมาณ48ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนอาการไปถ้าเราหายถ้าเราตรงอวัยวะนั้นหายแล้วมันจะเปลี่ยนไปเลยเราอาจจะไม่เป็นอาการอะไรต่อไปแต่ถ้ามีอวัยวะอื่นที่เราจะไปซ่อมมันจะไปซ่อมที่อื่นๆต่อก็จะเปลี่ยนอาการไปเรื่อยๆจนเป็นปกติสู้มันสู้มันไปเรื่อยๆแล้วมันจะซ่อมให้เราเพราะอะไรสมองส่วนหน้าเราเนี่ยฉลาดพอแต่ไม่มีอาวุธให้มันไปช่วยสมองส่วนหน้ามีไว้สแกนร่างกายตลอดเวลาทุกวินาทีรู้มากเลยอ่ะหัวใจเราไม่อ่อนเราไม่แข็งแรงหรือตับเราไม่ดีแต่ไม่มีสารอาหารไปหาไงคือแค่รู้อ่ะแต่ช่วยไม่ได้แต่พอมันรู้ปุ๊บแล้วมันมีส่วนช่วยมันมีสารอาหารที่เข้าไปช่วยมันวิ่งไปที่ใดที่หนึ่งก่อนที่มันเป็นหนักที่สุดนี่คือร่างกายมนุษย์ฉะนั้นมันก็จะไปตรงนั้นก่อนก็จะซ่อมให้เราเป็นจุดๆไปนะคะเราก็จะเห็นความสมบูรณ์ที่สุดของร่างกายหลังจากที่ได้สองตัวนี้ขอแยกให้ฟังนิดนึงว่ามันคืออะไรอันนี้ถ้าทำความเข้าใจในสีเขียวเจลสีเขียวเบต้ากลูแคนสีเขียวคือเรื่องของเลือด3โครงสร้างที่พูดมาเลือดจะสมบูรณ์มากไปถึงสมองเลยเลือดคือเกล็ดเลือดสมบูรณ์เม็ดเลือดขาวสมบูรณ์เม็ดเลือดแดงสมบูรณ์และสารอาหารที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมจากตัวอื่นก็คือทำให้ทะลุผนังสมองได้ brain barrier ใครที่เป็นภาวะทางสมองเนี่ยให้เขาทานสีเขียวอันนี้นะคะเยอะๆนะคะจะบำบัดได้ดีขึ้นฉะนั้นสีแดงก็จะทำให้การขยายหลอดเลือดอย่างสมบูรณ์ที่สุดเสริมกับตัวฮอร์โมนเมื่อสักครู่นะก็จะเห็นว่าเลือดเราเนี่ยหลอดเลือดปลายมือปลายประสาทจะขยายแปลว่าอะไรเลือดที่อยู่ในร่างกายเราทั้งหมดที่ปั๊มออกจากหัวใจอร่อยมากเดินไปจนถึงปลายนิ้วอ่ะแล้วก็ปลายศีรษะไปจนถึงปลายผมได้เพราะว่ามันขยายแล้วสีแดงเนี่ย SMN สีแดงมันขยายจนสมบูรณ์ที่สุดแปลว่าสารอาหารที่เราได้ตามอวัยวะต่างๆย่อมเจ๋งที่สุดร่างกายเราก็จะสมบูรณ์ที่สุดเซลล์เราตื่นตัวได้มากที่สุดนะคะก็นี่คือโครงสร้างที่เกือบครบแล้วสารอาหารแบบแห้งอยู่ในแคปซูลสารอาหารแบบเปียกอยู่ในแบบเจลเพราะเซลล์เราทั้งแห้งและเปียกต้องการสารอาหารในรูปแบบที่ต่างกันขาดอะไรขาดแบบน้ำมันเรื่องน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันลำข้าวไม่ต้องบรรยายคุณเก่งกว่าแต่เรามีมากกว่าคุณถึง3เท่านะคะGamma Arsenal นะคะ 29,760 ppm นะคะใช้วิธีการสกัดแบบหีบเย็นคือเขาเรียกว่า supercritical fluid มันแบบว่าทั้ง solid fluid liquidคือทั้งแข็งทั้งเปียกนะคะเป็นหลายรูปแบบ3รูปแบบพร้อมกันกดมันให้คือเขาใช้แรงดันที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีขั้นสูงแรงดันปื๊ดขึ้นไปให้มันขึ้นแบบนั้นปุ๊บบีบปุ๊บเลยออกมากลายเป็นน้ำมันคือคอนเดนซ์สารอาหารมันถึงได้ ppm ขนาดนี้ค่ะนะแล้วต้องฟรีสดรายถังเช่าเหมือนกันนะใครทำคล้ายๆกันแล้วก็เห็ดลินจือทำคล้ายๆกันเพราะมันรู้แล้วมันได้สารอาหารที่โอ้โหเข้มข้นที่สุดเลยถึงได้กิโลนึงมันราคามันต่างกันลิบโลกแต่ก็ทำมาให้ด้วยราคานี้เท่าไหร่นะคะนูทริฟิกเรา650มันไม่ใช่ชนะกันแค่ตรงนี้นะมันชนะกันที่เห็ดหลินจือสปอร์เห็ดหลินจือคืออะไรรู้จักเห็ดหลินจือกันแค่ไหนเอาอย่างนี้ก่อนได้ยินใช่ไหมคะ
ได้ยินว่าโอเคเห็ดลิ้นจือมันก็อยู่ในกระแสอยู่ในกระแสสุขภาพกระแสสุขภาพที่ขายเรื่องเห็ดลิ้นจือเนี่ยอย่างต่ำก็กล่องละ2,200แต่สปอร์เห็ดเนี่ยต่ำที่สุดคือ 4,400 แพงที่สุดหลายหมื่นบาทโซทำได้ที่650 30เม็ดสปอร์เห็ดลิ้นจือคือสารอาหารที่เข้มข้นติดอยู่ใต้ดอกเห็ดจึงเก็บเกี่ยวมาได้แล้วก็มาทำคล้ายๆกับเมื่อกี้สกัดแบบซุปเปอร์คริติคอลอีกเหมือนกันแต่เป็นอีกรูปแบบนึงต้องฟรีสไตล์ให้เย็นเจี๊ยบเอาสปอร์มาอยู่บนถาดทำให้แข็งปุ๊บในวินาทีเดียวกันนั้นแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปป่นให้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วบีบออกมาเป็นน้ำมันนะคะโครงสร้างต้องเปลี่ยนโครงสร้างแบบในระยะเวลาที่สั้นมากทำให้รักษาฟอร์มของสารอาหารไว้ได้นะคะจึงผลลัพธ์ของเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือมีสำหรับเรื่องภูมิต้านทานและหัวใจกระตับสำคัญที่สุดภูมิต้านทานเราจะสมบูรณ์มากๆถ้าเราได้รับสารที่มีในเห็ดลิ้นจือดูนะคะก่อนรับประทานนี่คือโครงสร้างของเซลล์ที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอเซลล์เป็นไงเซลล์ระเบิดเลยแหลมๆเต็มไปหมดเลยหลังรับประทานสวยไหมคะอยากเป็นยังไงคะนี่ถ้าข้างในเป็นอย่างนี้ข้างนอกก็พอกันอะเยิน ถ้าข้างในสวยๆข้างนอกก็พอกันนิ่งเลยนี่ค่ะนี่เหมือนกันเนี่ยสารจอร์แมเนียมที่ใช้ในนี้เห็นว่าเมื่อเรามีสารเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงความสวยของรูปฟอร์มของเซลล์เราเนี่ยสมบูรณ์มากนะคะยิ่งได้พลังงานยิ่งทำงานได้เร็วนี่อันนี้น่ากลัวอันนี้เป็นทุเรียนเลยถ้าข้างในเป็นทุเรียนข้างนอกเป็นอะไรเป็นทุเรียนผิวเป็นทุเรียนคือหนามมันแหลมมากคือเซลล์มันไม่สวยอะค่ะก็หลังรับประทานก็จะเห็นเซลล์สวยๆก็จะได้ผลลัพธ์ของภูมิต้านทานของร่างกายคือเรื่องของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวคือเม็ดเลือดขาวจะสมบูรณ์มากๆถ้าได้โครงสร้างของเห็ดลิ้นจือเข้าไปเซลล์มะเร็งนี่เขาพิสูจน์กันในหนูนะเซลล์มะเร็งในท้องของหนูใช้แค่ดอกเห็ดลิ้นจือธรรมดาเนี่ยทั้งดอกเอาไปต้มน้ำอยู่สักระยะเอาออกมา250มิลลิกรัมฉีดเข้าไปในท้องหนูทิ้งไว้ไม่นานพอมันหมดไปมันก็ต้องย่อยเองของมันหมดไปมาตรวจเซลล์ยุบตัวลงแต่ใช้500มิลลิกรัมฉีดเข้าไปในท้องหนูไม่ถึง3วันเซลล์มะเร็งตายหมดสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องโครงสร้างของนี่แค่เอาดอกเห็ดลิ้นจือไปต้มนะของเราเป็นสปอร์เห็ดนะคะก็คูณค่ากันเองว่าไม่รู้กี่เท่านะคะยิ่งมีมากยิ่งได้มากยิ่งเข้าไปมากยิ่งได้มากวิธีการวิจัยของโซเนี่ยวิจัยถึงขั้นคล้ายๆโครงสร้างของยานะยาคือเขาวิจัยแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นเคมีมันต้องมาดูว่าใช้เท่าไหร่ที่น้อยที่สุดแล้วเห็นผลแต่เขาก็จะรู้ว่าใช้ไปมากขึ้นมากขึ้นและต่อเนื่องกันแบบไหนจึงต้องหยุดใช้นะคะหรือใช้ได้แค่ระยะหนึ่งแล้วต้องเลิกใช้นั่นคือโครงสร้างของเคมีในเชิงของยาโซวิจัยแบบนั้นเพื่อให้รู้ว่าคุณเนี่ยทิปแนะนำถ้าทานทั้งเซตไอโครงสร้างพื้นฐานของทิปของโซก็คือฮอร์โมนหญิงชายเจล2สีฮอร์โมนหญิงชายวันละเม็ดเจล2สีวันละซองโบนูทริฟิก2เม็ดแค่นี้พอแล้วนะคะแต่ถ้าคุณมีภาวะสุ่มเสี่ยงของโรคคุณทานมากขึ้นต่อเนื่องได้จนตลอดชีวิตคุณไม่มีอาการที่ว่าเป็นสารตกค้างอยู่ในร่างกายหรือมากเกินไปไม่มีค่าของการรับสารที่มากเกินไปเพราะเราวิเคราะห์เป็นแบบเซลล์ไลน์แบบเมื่อกี้ไซโตท็อกซินไม่มีการเกิดของสารเคมีที่เป็นคุณเขาเรียกว่าอะไรเป็นโทษร้ายแรงกับร่างกายใดๆทั้งสิ้นตรวจสอบกันขนาดนี้เพื่อให้เรามั่นใจจริงๆว่าไม่ว่ามากที่คุณต้องถูกสอนว่าต้องทานเยอะๆของโซไม่ต้องทานเยอะๆถ้าเป็นธรรมชาติก็คือแค่ไหนแค่นั้นแล้วรู้เลยว่าประคองคุณได้ตลอดชีพนะคะแต่ถ้าคุณมีภาวะสุ่มเสี่ยงของโรคเพิ่มเข้าไปต้องเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นเราสู้ไม่ไหวเพราะมันเซลล์มันแตกตัวอย่างที่บอกนี่คือความมั่นใจที่เกิดอีกนิดนึงขอเสริมเรื่องน้ำมันจมูกข้าวลำข้าวกับเห็ดลิ้นจือเราจะต้องรู้เรื่องไอ้ที่เปลี่ยนไขมันเลวเป็นไขมันดีอยู่แล้วถูกไหมคะโครงสร้างอันนี้ที่ว่ามัน ppm มากกว่าเนี่ยแล้วการสกัดในรูปแบบเทคนิคที่สูงกว่าจะทำให้เห็นว่าไขปกติเลือดเราจะต้องผลิตมาที่ตับจะต้องผลิตโปรตีน1ตัวไขมัน3ตัวเป็น4ตัวแบบนี้ผลิตแบบนี้เรื่อยๆตลอดเวลานี่คือโครงสร้างของเลือดที่จะออกมาจากไขกระดูกแต่พอเราได้รับน้ำมันดีๆจากน้ำมันเห็ดลิ้นจือกับน้ำมันจมูกข้าวมันจะเปลี่ยนไขมัน3ตัวเหลือไขมันตัวเดียวแล้วกลายไปเป็นโปรตีน3ตัว
คุณจะเห็นความเฟิร์มของร่างกายของคุณแล้วคุณจะเห็นการลีนของคุณคือเซลลูไลท์คุณจะไม่มีพุงคุณจะไม่ย้อยผิวพรรณคุณจะเปล่งปลั่งผิวคุณจะสวยงามออกมาเป็นน้ำมันละเลื่อผิวจะนุ่มเด้งนี่คือผลลัพธ์ออกมาที่ความสวยข้างนอกจะเห็นสรีระที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากข้างในด้วยความแข็งแรงของทั้งโครงสร้างของเรามีตัวอย่างของความมั่นใจที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ก็มาเล่าให้ฟังกันแล้วอันนี้คือเพื่อนที่ใช้ก็ยังขาดไม่ได้เหมือนกันแค่ไฮโดอย่างเดียวจนตอนนี้ก็ต้องใช้ทั้งเซตเพราะว่ามั่นใจมากเมจิอโนมานะคะคือชอบใจมากขาดไม่ได้เพราะหน้ายุบเด้งตลอดเวลานะคะจริงๆแล้วไม่ออกไมค์นะเจี๊ยบก็ใช้ อันนี้ขอเล่าอันนี้สมาชิกโซภาพแรกกับภาพที่สองแค่ระยะเวลาเดือนเดียวนะคะทุกวันนี้เขาอยู่กับเรามา 3-4 เดือนแล้วเดือนที่สองที่เขาใช้เขาก็ไปเดินเจออันนี้ยี่ห้อนี้พูดได้ยูซิลินเขาตั้งบูธอยู่ในห้างมีเครื่องมาตรวจเซลล์เครื่องตรวจเซลล์ก็เขาก็เอายื่นหน้าเขาไปตรวจเทอราปิสต์ก็บอกว่าพี่ทำอะไรมาเขาก็เงียบพี่บอกก่อนดีเกิดอะไรขึ้นในจอเซลล์พี่ขึ้นไหมทั้ง 90% พี่ไปทำอะไรมามันขึ้นเยอะขนาดนั้นก็ใช้ไฮโดรแค่2เดือนแล้วไปเจอเซลล์เกิดขึ้นใหม่ 90% นี่แหละคือผลตอบรับที่คนเขามายืนยันค่ายเรารู้อีกครั้งหนึ่งว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน้าได้จะบอกแล้วที่เราบอกว่าเราสร้างเซลล์ได้ยากเราทำได้จริงนี่คือคนรู้กับคนเป็นต่างกันนะคะทำให้เห็นว่าหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงและผิวดูผิวความละเลื่อของผิวนี่คือสิ่งสำคัญนี่คือไซทอสนะคะก่อนและหลังนี่ไปดึงมาจาก Facebook เขา อันนี้คือคนที่แข่งกับโซนะคะฮัลโหลนิวแฮร์คอนเทสจริงๆฮัลโหลนิวแฮร์ก็จะเห็นว่าผมขึ้นในแค่กี่วันอย่างที่บอกไม่ถึง2อาทิตย์นะคะอันนี้คือโครงการที่เราบำบัดพระอยู่ท่านเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะคะแล้วก็ที่คอก็เป็นมะเร็งที่คอเห็นที่ปูดๆไหมคะท่านเป็นแผลเวอะหวะทั้งตัวเลยบวชมา20ปีเอาบุญมาฝากนะคะก็บำบัดท่านในวันแรกใช้ไฮโดรอย่างเดียวฉีดแค่ไฮโดรนะแล้วก็ทานเซลฟิคชั่นเนี่ยนะคะดูแผลวันที่1แล้ววันที่5นะคะไฮโดรอย่างเดียวก็คือโครงสร้างของซิลเวอร์แล้วก็ทองคำพลังงานเข้าไปกระตุ้นเซลล์ทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่และสารอาหารที่สมบูรณ์ที่อยู่ในเจลเซลฟิคชั่นเนี่ยก็ทำให้มันมากระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่จากข้างในนะคะเลือดดีร่างกายไม่เป็นกรดนะคะท่านก็ดูแผลปลื้มเห็นแล้วปลื้มดูหน้าเลยค่ะวันที่1กับวันที่5แค่5วันนะแล้วอีกไม่กี่วันท่านก็ออกมาทำภารกิจได้เนี่ยค่ะท่านบอกภูมิใจเหลือเกินเห็นคอไหมคะที่ปูดคือเป็นมะเร็งอันนี้เป็น SLE ดูมาคือมานี่หมดแรงคอพับอย่างนี้นะคะขาดูขาขาเปรี้ยแล้วแล้วก็ให้สูดดมกลิ่นมะเซลลาเวนเดอร์เวลาเป็นโรคทางสมองเนี่ยให้สูดดมมะเซลกลิ่นลาเวนเดอร์ให้ทานเจลเซลฟิคชั่นแล้วก็ฉีดไฮโดรอบศีรษะแล้วก็ทามะเซลลงที่แกนหลังทั้งหมดนะคะไล่ไฮโดให้รอบศีรษะเพราะว่าต้องไล่น้ำออกจากสมองนะคะคนที่เป็นโรคทางสมองวิธีการมองหรือการที่เราจะช่วยคนได้ให้ดูที่ต้นกำเนิดของโรคสมมุติเป็นโรคไตต้นกำเนิดก็ต้องอยู่ตรงไตถูกไหมโรคไตก็เอามะเซลล์เนี่ยทาไปที่ไตบั้นเอวด้านหลังเบี่ยงไปด้านหลังก็ทาไปที่ไตแล้วให้สูดดมด้วยแล้วก็ทานอาหารเสริมเข้าไปร่างกายมันจะสั่งให้ไปที่นั่นเร็วขึ้นนะคะนี่ก็เหมือนกันสั่งให้ไล่น้ำออกดูนะเดี๋ยวดูหลังจากที่เสร็จปุ๊บดูหน้าท่านดีลืมตาได้นี่ไม่มีอาการแล้วนะตอนแรกคอพับนี่ต้องจับหัวจับศีรษะท่านขึ้นแล้วตาลืมได้คือมีสติไงพอได้สูดดมคือมันหาสติตัวเองได้คือรู้จักเซนส์ของเซลล์มันเกิดนะคะก็จะเห็นนี่คือค่าเครื่องที่เอาไว้ตรวจพลังงานในร่างกายแล้วก็ตรวจกราฟของอวัยวะว่า
ป็นอะไรบ้างภาวะของอวัยวะตรงไหนที่เสื่อมขนาดไหนนะคะนี่คือคร่าวๆที่นำมาฝากก็อยากจะฝากความดีที่ตั้งใจจริงๆไม่ใช่แค่พูดแล้วก็ไม่ได้ทำถ้าพูดแล้วทำมันก็ออกมาเป็นผลแบบนี้นะคะก็ความมั่นใจที่มีให้ไว้ก็อยู่ในมือของทุกท่านแล้วเป็นอาวุธอัญชันฉกาจก็อยากให้ฝากตรงนี้เอาไว้แล้วก็ท่องจำกันไว้เลยว่าพวกเราจะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครให้คุณได้เท่าเราขอบคุณค่ะ